นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัปปะปะตะกะระณังกุสลโสปะตัมปะตาสัจจะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานัสสาตนันติกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญญ์ศิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับพร้อมทั้งเพื่อนสาวธรรมอีกทุกโลกก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายฟังรู้เรื่องไหม ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยฟังรู้เรื่องเนาะทุกทีเลยลงมาจ่าไปหน่อยให้หลวงปู่ท่านเต่าก็ดีละนี่เป็นสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนจากยมบาลเขาส่งจดหมายมาแล้วตอนนี้เสียงลมถ้าไม่เกิดเสียงใช่ไหมแต่ว่าลมมีน้อยแล้วก็ใกล้เวลาก็จะค่อยๆหมดลมไปก็เตรียมตัวพวกเราทุกคนก็ต้องเตรียมใครได้รับจดหมายกี่ฉบับแล้วได้ยังเคยปวดเมื่อยไหมเคยรู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจเลยร่างกายจะเดินไปไหนมันจะเวียนหัวเนี่ยนี่ก็จดหมายอีกฉบับหนึ่งรู้สึกว่าหูไม่ค่อยได้ยินแล้วใช่ไหมก็อีกฉบับหนึ่งก็จะเตือนมาเป็นระยะระยะนะให้เราเตรียมตัวนั่นแหละลองนึกที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแล้วเราก็ตายไปถ้ามองภาพรวมถ้าไม่มีอะไรนะวิ่งไปก็วิ่งมาหากินแล้วก็ตายแล้วก็ตายถึงได้บอกว่าญาติโยมก่อนเลยอาตมาต้องขออนุโมทนาก่อนเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนผู้มีปัญญานะถึงจะมาทำตรงนี้กัน หลายคนสงสัยว่าจะปฏิบัติเริ่มต้นยังไงก็จริงๆแล้วประเทศไทยเราเริ่มจากทานใช่ไหมการให้การเจตละแบ่งปันแต่พลังก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มจากศีลศีลโดยที่เขาไม่รู้ว่าศีลแต่เขาเป็นศีลเขาเห็นแก่ตัวแต่เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่เบียดเบียนด้วยกติกาสังคมก็คือกฎหมายนั่นเองก็มีความเคร่งครัดในกฎหมายมันก็เลยกลายเกิดการเป็นความเคยชิน อย่างข้อที่หนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือนั่นแหละศีลศีลคือการเจตนาเป็นเครื่องอดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นโดยการกล้าโดยการลักขโมยเขาโดยการปิดสิทธิ์ปิดกาเมโดยการพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายโดยการมอมเมาตัวเองนี่คือการไม่เบียดเบียนแต่เห็นกับตัวคือเห็นกับตัวเอาตัวเองรอดไม่เบียดเบียนใครของไทยเราให้เยอะเลยไม่เห็นกับตัวหรอกแต่เห็นก็ได้ จนโตแล้วยังมีลูกมีเมียแล้วก็ยังมีสามีแล้วก็ยังไปพ่อแม่อีกนะใช่ไหมสมัยนี้เราก็ยังเห็นอยู่เนี่ยไม่เห็นกับตัวแต่ก็ไปเบียดเบียนไปหมดยืมมันได้ทั่วก็เราเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีญาติพี่น้องก็จะแบ่งปันกันได้นั่นเรามีเรื่องทานกันเป็นตัวแรกทานคือการให้ประเทศไทยเลยไม่จนไงยอมดูได้เลยนะว่าประเทศไทยไม่จนหรอกคนไทยเนี่ยถ้าไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่จนหรอกเดี๋ยวนี้เลยสังเกตไหมว่าผู้หญิงสามารถสร้างฐานะได้เร็วกว่าผู้ชายพอเขาดีตัวเป็นอิสระสิทธิสตรีเขาผู้หญิงก็มีการเก็บเงินได้ดีกว่าผู้ชายนี่ติดเป็นเรื่องของความเชื่อที่ผิด
ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่เสร็จเลยนะถูกขวางไมโครชิปที่ผิดเอาไว้ในสุดแล้วก็หมดไปเรื่องพวกนี้ดังนั้นเรื่องของทานเนี่ยเราได้มาจากพระเวสสันดรชาดกจะมีการเทศกันในช่วงของข้าพรรษาเพราะนั้นเราก็ได้รับฟังได้รับรู้กันมาว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ก่อนจะมาเป็นพระเจ้าชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรท่านเสียสละได้หมดเลยช้างประจำเมืองช้างเผือกประจำเมืองที่เรียกว่าสามารถทำให้ผลถูกต้องตามฤดูกาลก็เสียสละให้เสียสละก็ทั้งลูกก็ทั้งภรรยาเสียสละบ้านเมืองเข้าไปอยู่ในป่าเลยคือเป็นสิ่งที่ทำได้ยากใครจะเสียสละลูกได้บ้างต้องถามใจแม่ดูเนาะ ยากจริงๆยิ่งลูกลำบากนี่ยิ่งโอ้โหเป็นสงสารเพราะนั้นน้ำใจแม่นี่เป็นอะไรที่มันยังไงก็เป็นลูกอ่ะจะโตแค่ไหนแล้วก็ยังเป็นลูกอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเนี้ยงั้นเรามีเรื่องทานกันดังนั้นทานคือการให้การเสียสละแบ่งปันเมื่อมีการให้กันได้เนี่ยจิตใจมันก็จะเริ่มอ่อนโยนมีการเสียสละมันทำลายความตณีในใจความตณีก็เป็นเหตุของให้เกิดอะไรเกิดความอยากใช่ไหมก็เป็นความโลภอยากมันก็อยากเยอะนะมันเป็นบริวารที่มาแค่ความโลภตัวเดียวนี้ก็บ่มประเภทอยากรู้อยากเห็นก็โลภแล้วเหมือนกันนะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังมันก็อยู่ในตัวนี้หมดเลยเนี่ยคือตัวโลภงั้นถ้าเราเสียสละได้แล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะเริ่มอ่อนโยนทำลายความตณีในใจเราได้ใหม่ๆเราอาจจะให้เพื่อผลประโยชน์ก็ได้แลกเปลี่ยนหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ให้เป็นการยอมรับในสังคมว่าเราก็เป็นคนดีนะเรามีการเสียสละแบ่งปันได้แต่จริงๆแล้วในสังคมไทยเราเนี่ยมีมาแต่โบราณสมัยก่อนอย่างที่อาตมาเคยกล่าวตรงนี้บ่อยๆว่าเราไม่ได้ใช้ตะตังไม่ใช่ใช้เงินนะสมัยอาตมายังตันตะตังรูอยู่สมัยตะตังรูนี่เงินแทบไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่แบ่งร้อยไม่ต้องไปหายากมากแล้วก็ทำไงก็มาแลกกันโยมบ้านอาตมาอยู่แค่นี้เองสมุทรปราการเนี่ยก็ไปมาทางเรือก็บ้านเรามีมะพร้าวเยอะก็เอามะพร้าวขนใส่เรือไปแล้วก็พายไปนู่นไปทางสมุทรสาครมันรู้เขามีหนักเกลือก็เอามะพร้าวไปแลกเกลือกลับมาเงี้ยบางทีก็มีปลามีข้าวก็ไปแลกกันสมัยก่อนเขาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยตัวนี้นำใจที่เห็นเมื่อมาแลกเปลี่ยนแล้วมันก็มีการเสียสละได้แบ่งปันกันได้ดังนั้นทานการให้เนี่ยจะให้มีผลมีอานิสงส์ท่านบอกว่ามันประกอบด้วย3อย่างด้วยกันอันที่หนึ่งคือผู้ให้อันที่สองคือผู้รับอันที่สามคือวัตถุทานผู้ให้เนี่ยท่านบอกว่าจิตที่เสียสละนี่ยิ่งใหญ่มากคนที่ให้ได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงผู้ให้ย่อมอยู่เหนือกว่าผู้รับก็รับต่ำกว่าผู้ให้ก็บอกว่าเป็นผู้ที่จิตใจยิ่งใหญ่ ใจที่เสียสละเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าฝรั่งเขามีการไม่เบียดเบียนแต่การให้ก็ยังไม่มีพอนั่นมาเมืองไทยเขาก็จะมาเรียนรู้เรื่องทำจิตทำใจเลยจะทำสมาธิให้จิตสงบเป็นยังไงงั้นศีลเรามีอยู่แล้วเนี่ยมาทำจิตสงบก็ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่มีศีลแล้วทำมันก็ยากดังนั้นเมืองไทยเราสังเกตเรามีฐานแต่ละเราเข้าสู่การปฏิบัติกรรมฐานยากไม่ค่อยเข้าใจเพราะเรายังไม่เข้าใจในศีลไงว่าศีลเป็นยังไงมาวัดเขาก็ให้รับมันก็รับไปก็ห้ามไอ้นี่นะก็ห้ามไอ้นี่นะแล้วก็ห้ามนะใช่ไหมห้ามฆ่านะห้ามลักทรัพย์ห้ามเขาก็ห้ามฆ่าอยู่นะแต่ยุงมันกัดนะมันกัดกูได้ยังไงตบซะแล้วเขาก็ห้ามอยู่นะแล้วก็ว่าห้ามใช่ไหมงั้นมันก็คือตัวห้ามมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเผลอมันก็มีมันตรงมันอยู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนประตูสลายเนี่ยตัวจิตตัวนี้เป็นตัวเจตนาเป็นตัวกรรมนี่กรรมดีเกิดแล้วถ้าเรางดเว้นเจตนาตรงนี้เบิดมันจะเข้าไปในใจเราได้เราจะได้รู้จักว่าเราจะรักษาศีลยังไงศีลไม่ใช่ว่ารับแล้วเราก็ได้เลยนะรับปุ๊บแล้วเราก็มีศีลละสบายละได้บุญไปละแต่จริงๆบุญก็ได้เหมือนกันสัมผัสได้ยอมรับศีลยงก็รู้สึกดีใช่ไหมก็มีความสุขมีความสงบเย็นใจได้ก็นั่นแหละตัวบุญบุญมันเกิดที่จิตอย่างนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ทานเราก็รู้สึกมีความสุขให้อะไรแบ่งปันใครไปเนี่ยก็เป็นตัวนั้นส่วนวัตถุทานเป็นตัวกลาง
จะให้อะไรก็แล้วแต่นั่นบอกว่าก็มีปัจจัย4ที่เราต้องให้เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่จะแบ่งปันให้กันได้ แต่ที่สุดแล้วให้จนกระทั่งเราเกิดอาการให้อภัยได้อภัยทานนี่เป็นฐานที่สูงที่สุดอันพอเราแบ่งปันได้เนี่ยมันทำลายความตณีมันละความโลภไปได้เยอะนะทานตัวเนี้ยจะทำลายความโลภในใจเราได้มากเพราะว่าโลภะมูลจิตเนี่ยมูลคือต้นเหตุคือต้นคือเขามันเริ่มต้นจิตที่มีมูลของความอยากตัวเนี้ยของความโลภเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนมีอยู่ประจำเลยมันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาแล้วมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละเพราะสังคมที่อยู่ร่วมกันเราต้องหามาต้องให้ได้มาเพื่อความอยู่รอดดังนั้นตัวนี้มันมีอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเรามีการเจตระแบ่งปันได้ออกไปบ้างจิตใจนี้ก็เริ่มอ่อนโยนลงมันก็ละไอ้ตัวความโลภไปได้มากเลยเราจนกระทั่งเราให้ได้แม้กระทั่งความรู้ความสามารถความคิดอ่านหรือว่าให้ธรรมะที่เราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติแล้วเรามีผลแล้วก็แบ่งปันไปก็ให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมก็ถือว่าชนะใจเขาได้แต่ที่สุดของการให้ทานก็คืออภัยทานเพราะว่าการให้อภัยทานเนี่ยถ้าให้ได้เนี่ยมันไปชนะตัวโกรธได้มันชนะตัวโกรธแล้วมันละกรรมได้มันตัดกรรมตัวนี้เองเพราะนั้นทำไงที่ได้ทานจนกระทั่งเราให้อภัยได้ข้าตมาก็เลยกล่าวไว้บ่อยๆว่านักปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นด้วย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจะต้องมีเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครจะมาแกล้งใครจะมาว่าใครจะมาด่าใครจะมาใส่สีใส่ใครหรือให้ร้ายไปสีต่างๆหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราท่านบอกว่าให้เข้าใจเลยว่าล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งสิ้นกรรมที่เราทำไว้แล้วเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นให้ทำจิตว่าใช้หนี้เข้าไปทำใจว่าใช้หนี้เขามันพอทำได้เนาะแต่จะให้อภัยคงยากฉันไม่ได้ทำอะไรให้ตั้งหน่อยมันด่าฉันทำไมเรื่องอะไรจะให้อภัยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราบอกใช้หนี้ไปมันรู้สึกว่าเรามันมีหนี้อยู่เอาละใช้หนี้ก็เริ่มด้วยตัวเนี้ยการใช้หนี้นี่คือการให้อภัยนั่นเองการใช้หนี้ที่บอกว่าใช้หนี้เข้าไปเนี่ยก็คือการปล่อยวางนั่นเองมันสองตัวเลยนะทั้งปล่อยวางทั้งให้อภัยถ้าเราสามารถทำจิตตรงนี้ได้พอใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปหนักเขาก็จะเกิดใช้หนี้ไปแล้วพอเริ่มเป็นไม่ใหม่มันก็เฟื่องใจหน่อยทำยากแต่ก็ทำไปเถอะทำแล้วเป็นประโยชน์แล้วไม่ต้องไปหาไปหาหมอดูหมอที่ไหนที่จะมาตัดกรรมทำวิธีตัดกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไม่ต้องเลยยอมทำด้วยวิธีนี้แหละตัวนี้เราตัดกรรมเองได้เขาเรียกว่าเวรยอมระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมเขาโกรธเราเราก็ไม่โกรธนะใจนี้ไปก็เราระงับนี่ก็เป็นตัวระงับที่เราจะไม่จองเวรต่อเราก็หมดเวรต่อเขาได้นี่คือการหมดกรรมกรรมที่ทำดีและไม่ดีก็ตามเนี่ยมันก็จะสามารถใช้กันไปได้สุดท้ายพอเริ่มให้จนจะเริ่มจะคุ้นชินได้แล้วบ่อยๆก็เสริมเข้าไปอีกหน่อยเมื่อใช้หนี้เขาแล้วก็บอกขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้หนี้นะทำในใจอย่างนั้นขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้หนี้ขอบคุณไปขอบคุณมาอยู่ๆบางทีเขามายืนด่าตรงเนี้ยมันขอบคุณด้วยใจเลยนะโยมใจจริงๆมันเกิดขึ้นเลยอย่างที่มาเคยบอกว่าแกล้งทำดีดีกว่าเจตนาเลวไงแกล้งดีไปเรื่อยๆๆนะเขามันดีเองมันเคยชินไงพอเคยชินปุ๊บทีนี้พอมาด่าบางทีโอ้ทำไมได้เขามาด่าเราตรงนี้จิตใจเราไม่เข้มแข็งงี้นะต้องมาก่อนมาด่าเงี้ยโดนแล้วใช่ไหมที่ตอนนี้เราฝึกมาใช้หนี้ไปเรื่อยใช้หนี้ไปขอบคุณไปโอ้ขอบคุณได้ใจจริงรู้สึกว่าจิตมันมีกำลังมันเข้มแข็งขึ้นมากระทบไม่กระเทือนละจะเริ่มมีพัฒนาการนักการนักเข้ายมทำไปก็จะเกิดอาการหนึ่งเรียกว่าเมตตามันจะเกิดไอ้เมตตาตัวนี้มันจะเข้าใจในกรรมเห็นเขามายืนด่าอยู่เนี่ยโอ้โหเขากำลังโกรธนะไอ้โกรธนี่มันไปนรกเลยเนี่ยน่าสงสารไหมแล้วถ้าเราไปโกรธเขาล่ะน่าสงสารตัวเองมากกว่าอีกนะก็ลงต่ำกว่าเขาอะงั้นไม่เอาดีกว่าเนี่ยมันจะค่อยๆปรับของมันถ้าเรามีสติที่มาสรึกรู้ตัวเราอยู่บ่อยๆนะฝึกฝนในการฝึกสติเท่านั้นแหละสมาธิเอาวางไว้ก่อนมันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เราเพียรเองจะเกิดขึ้นเองเกิดแล้วไม่เกิดเราก็ไม่ว่าแต่สติเราจะทำพอเราไม่ทำสติเราเลยจะเกิดขึ้นล่ะสติเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วถูกไหมแต่ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนนี้จิตอ่อนคนนี้จิตแข็งนั่นแหละสติเป็นตัวนั้นนะ
จิตอ่อนในสติมันอ่อนก็โดนกระทบกระเทือนอะไรไม่ได้แล้วหนักๆเข้าไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆตามวัยทุกอย่างในร่างกายเรามันเสื่อมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็เป็นตัวเสื่อมนะมันเป็นตัวอยู่ในจิตเหมือนกันเมื่อมันเสื่อมเราต้องฝึกฝนให้มันเกิดขึ้นเหมือนกับแบบถ้าเราออกกำลังกายเราจะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมถ้าเราไม่ออกกำลังกายมันก็รู้สึกอ่อนแอเช่นเดียวกับไม่ออกกำลังจิตนี่แหละออกกำลังจิตก็โดยการฝึกสติให้มันรู้ตัวไว้เท่านั้นเองอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปอยู่กับคนอื่นนะจิตที่ส่งออกไปที่คนอื่นเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะนั้นมาอยู่กับตัวเองก็เรียกว่าเป็นมรรคก็ใครมารู้ตัวเราเท่านั้นแหละรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บ่อยเข้าไปเข้ามันก็จะเริ่มถี่เข้าไปเรื่อยๆจะหาคำบริกรรมอะไรสักคำก็ได้ที่จะบริกรรมไม่ได้ใจตลอดเลยแล้วการกระทำการขยับก็เยื่อเคลื่อนกายเคลื่อนไหวของกายเนี่ยจิตมันจะรู้ได้สติตัวนี้จะไปรู้เขาจริงๆโดยที่ไม่ต้องกำหนดอะไรนั่นหมายถึงมาเคยบอกให้กำหนดแต่นี้พอกำหนดไปกำหนดมาเหมือนเราจะสั่งเราเหยียดแขนไปเอาครูเข้ามาเหมือนกับเราสั่งให้ทำมันไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติเลยนี่เราท่องอะไรไว้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้พุทธังสนังกัจจามิธัมมังสนังกัจจามิสังฆังสนังกัจจามิก็ได้หรืออิติปิโสก็ได้แนะนำให้อุติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรสัมปันโนท่องไปเรื่อยจนภะควาติแล้วก็คืออิติปิโสภะควาใหม่ก็ต้องมันไปเงี้ยในใจไปเรื่อยๆให้เราทำเพราะว่าพุทโธเนี่ยทำแล้วมันจะสั้นไปหน่อยบางทีมันเคยชินแล้วจิตพลังพุทโธจะจิตไปคิดอะไรเยอะเลยแต่ตัวนี้มันจะมีตัวระวังมากขึ้นงั้นเมื่อระวังแล้วเนี่ยเราค่อยๆมาทำท่องไปแล้วทำงานแล้วก็ทำไปจิตเนี่ยท่องไปเรื่อยโยมเชื่อไหมว่าโยมละความคิดไปเยอะมากเลยถ้ามันมีตัวท่องอยู่นี่คือตัวสติที่ทำให้เขาเรียกเป็นอุบายทำให้จิตมันอยู่กับกายเราได้ท่องแล้วเราไม่ต้องนึกถึงอะไรหรอกท่องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละบางคนก็ใช้นี่ก็ได้ใช้กรรมฐาน5นี่แหละเนี่ยเป็นสุดยอดวิชาที่พระเจ้าให้มาก็ท่องไปเรื่อยธรรมะก็เคยใช้นะวิปัสสนาเกิดก็คือตอนอย่างนี้เหมือนกันแล้วมันก็ท่องไปเลยเกสาโลมานาคาสันตาตะโตตะโตสันตานาคาโลมาเกสาโลมาก็ท่องไปอย่างเงี้ยนึกในใจไปเรื่อยไม่ต้องออกเสียงนึกในใจไปแล้วก็ทำไปนั่นแหละก็มันเข้าไปเห็นเองจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ว่าจะก็ต้องส่องเราไปเรื่อยมันจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายจะทำนู่นจะทำอะไรเนี่ยรู้ตัวหมดเลยนะเผลอๆบางทีอยู่ๆมันจะเห็นข้างหลังเราด้วยเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยตาไม่เห็นแต่มันไปเห็นสภาวะเห็นชัดเจนก็ไม่ได้โชว์แวบเดียวก็นั่นแหละก็มีอานิสงส์เยอะแยะแล้วงั้นทำไปเถอะตรงนี้ทำเราก็จะได้ถ้าเราไม่ฝึกไว้อย่างนี้ต่อไปพอเรื่องทุกอย่างมันล่วงโรยมันเสื่อมแหละสติมันก็อ่อนลงไปเหมือนกันเมื่อสติมันอ่อนไม่ได้ออกกำลังมันก็อ่อนกำลังก็เกิดอาการนั่นแหละเผลอสติใช่ไหมก็พลังเผลอลืมสติก็ขี้ลืมแล้วหลงสติก็หลงแล้วตอนนี้กินข้าวแล้วยังใช่ไหมนะเขาก็ขาดสติจะบ่อยขาดสติก็โกรธนะที่สุดแล้วก็คิดมากพออยู่มากๆเขาเมมโมรี่มันล้นเออเลิกก็คิดวนไปวนมาอยู่นั่นแหละชอบวนแหละแล้วก็เยอะในที่สุดแล้วก็เกิดอาการคิดมากจนซึมเศร้าจนอัลไซเมอร์จนกระทั่งเสียสติอันนี้บ้าแล้วถ้าเสียสตินี่ซ้อมยากแล้วคนเสียสตินี่มีวิธีซ่อมอย่างเดียวก็คือต้องมาท่องตัวเนี้ยเจสาโลมานาคาตันตาตะโจเนี่ยใครมีญาติที่เป็นอย่างนี้ลองให้ก็ทำดูนะประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยเคยสอนตมาท่านบอกว่ามีคนแบบเนี้ยมาแล้วก็เลยถามพ่อว่าเขาเป็นอะไรพ่อเขาบอกท่านบอกว่าจิตไม่กลับบ้านคนที่ไม่เลื่อนลอยไปเรื่อยเนี่ยจิตเขาไม่กลับบ้านเขาไปเรื่อยเลยไม่รู้ตรงนี้หรอกรู้ตัวเนี่ยเป็นเรื่องของอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันทำไปตามนั่นก็ดีก็เบอร์เลยลอยไปกันเนี่ยคือตัวจิตไม่กลับมานั่นบ้านเราคือเกสาโลมานาคาสันตาสะโจนี่บ้านอาการ32เนี่ยบ้านงั้นทำจิตให้อยู่กับอาการ32ได้ต่อเนื่องได้ก็ถือว่าโอเคสติก็จะมีกำลังขึ้นพอเราทำบ่อยๆเข้าพอเริ่มสติมีกำลังเหมือนเราออกกำลังกายพอเราเริ่มมีกำลังเราจะรู้สึกได้นะว่าความจำดีขึ้นเนาะแล้วก็ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ไม่ค่อยขาดสติจิตใจก็จะเย็นจะเบาสบายขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะโกรธใครทำไมเนี่ยมันเริ่มพัฒนาการแบบนี้อยู่เพราะนั้นเมื่อให้จนให้อภัยได้เนี่ย
ที่สุดแล้วมาให้อภัยนี่เป็นการละความโกรธได้ตัดกรรมนี่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่คือการให้อภัยแล้วแต่อย่างที่มาสอบที่มาบอกไปแล้วนะการให้อภัยไม่ต้องบอกว่าให้อภัยหรอกบอกว่าใช้หนี้ก็แล้วกันนะใช้หนี้ไปเดี๋ยวก็ขอบคุณนักหนักเขาก็ไปเห็นเรื่องกรรมเห็นกรรมชัดเจนว่าใครทำกรรมอะไรจะเป็นยังไงแบบไหนนี่เราจะสังเกตคนเห็นหมดแล้วจะรู้เลยว่าทำกรรมอะไรจะได้อะไรเราจะเข้าใจละพอเข้าใจปุ๊บตอนนี้มันไม่กระทำจะคิดมันยังไม่อยากจะคิดเลยโยมที่สุดแล้วพอเราขี้เกียจคิดแล้วเป็นไงก็สงบอ่ะพอขี้เกียจคิดก็หยุดคิดว่างๆแล้วก็ว่าตัวเองก็ได้จะคิดทำไมคิดเพื่ออะไรเนี่ยในสุดก็ขี้เกียจคิดสักมันก็ได้ใช่ไหมพอขี้เกียจคิดเราสบายนั่นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อจิตสงบแค่หยุดคิดชั่วขณะสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเนี่ยโยมจะเข้าใจตรงนี้เลยว่าความคิดเป็นทุกข์จริงๆคิดดีก็ทุกข์คิดไม่ดีก็ทุกข์เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเริ่มต้นจากการเสียสละเนี่ยแบ่งปันไปแล้วเนี่ย ผู้ให้กับผู้รับแล้วก็วัตถุทานท่านเคยเรียงลำดับไว้ให้ว่าจะให้ยังไงอานิสงส์ขนาดไหนท่านบอกว่าให้กับสัตว์ไม่มีเท้า100ครั้งไม่เท่าก็ให้กับสัตว์2เท้า1ครั้งสัตว์สองเท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสัตว์สี่เท้าหนึ่งครั้งสัตว์สี่เท้าร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับคนทุพพลภาพพิการหนึ่งครั้งคนทุพพลภาพร้อยครั้งไม่เท่ากับให้คนดีๆมือดีตีนดีหนึ่งครั้งตรงนี้ก็อาจจะคานใช่ไหมมือดีตีนดีไปให้ทำไมหากินได้แต่ว่าไปให้คนพิการดีกว่าเพราะเขาหากินไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเราถอยหลังไปที่อดีตกรรมเราจะรู้ถ้าเราถอยไปได้นะเราเลือกชาติได้เราจะเห็นเลยว่าที่เขาเกิดมาพิการเพราะอะไรเขาไปเบียดเบียนทำร้ายทารุณสัตว์ไว้เยอะนั่นกรรมตัวนี้จะมาส่งผลให้เกิดแบบนั้นเพราะนั่นกรรมจำจะแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้ไงงั้นถ้าเราไปเห็นตรงนั้นเราจะรู้บางทีว่าอ๋อบางทีอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำที่เขามาเป็นอย่างนี้แต่นั่นเราก็ให้ความเมตตาสงสารแล้วว่าสงเคราะห์ไปได้ประมาณนี้แต่คนมือดีตีนดีเนี่ยเพราะมีศีลนะศีลเขาครบเขาถึงเกิดมารูปร่างสมบูรณ์ได้ทุกอย่างนี่ศีลห้าครบได้มนุษย์สมบัติมาแต่ว่ามาแล้วศีลยังไม่ครบก็เป็นคนก่อนนี่ก็คือประเทศไทยที่สุดยอดมีเมืองไทยประเทศเดียวที่บัญญัติกลับคำว่าคนก่อนที่จะเป็นมนุษย์อันทั่วโลกก็เข้าใจคำว่ามนุษย์เลยแต่มนุษย์ที่สมบูรณ์คือคุณสมบัติของมนุษย์ต้องมีศีล5บริบูรณ์จึงจะได้มนุษย์สมบัติเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะอยู่ที่นี่เหมือนกันนะเราภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนมากสามารถเข้าใจธรรมะได้เป็นชั้นเป็นขั้นเป็นตอนได้ละเอียดเลยเพราะธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวมันมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดพอเราเข้าถึงความละเอียดเราจะรู้เลยว่าไม่รู้จะเอาคำพูดยังไงมาพูดได้ขนาดภาษาไทยเรานี่ละเอียดมากเลยนะใช่ไหม44พยัญชนะ32สระวรรณยุกต์แล้วก็มี32สระแล้วก็มีวรรณยุกต์เอกโทตีจัตวาแล้วก็มีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็มีแม่กกแม่กมแม่เกยแม่เกยยุดยอมดูเนี่ยภาษาไทยนี่สุดยอดยอมดูไอเดียต่างชาติเขายกย่องนะเขาอยากจะเรียนแต่ว่าเขาบอกว่าเรียนยากไม่แพ้ภาษาจีนหรอกภาษาไทยก็คือเป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตัวเองนะต้องภูมิใจเราไทยจริงๆไม่เป็นเมืองขึ้นของใครด้วยแล้วก็มีภาษาเป็นของตัวเองด้วยซึ่งมีไม่หลายประเทศในโลกนี้ส่วนใหญ่จะมาจากเมนของภาษาพวกภาษาฮิบรูตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำไตกีสยูเฟรติสนู่นอารยธรรมโลกที่เริ่มต้นมาก็เริ่มมีภาษาโรมันเนี่ยก็เริ่มโรมันก็จะแปลงเป็นหลายๆภาษาในยุโรปในอเมริกาพวกนี้อันนั้นเขาก็มีอย่างนั้นแต่คนไทยเนี่ยพอกูรังกำแหงมันหยัดมาให้เราเลยใช่ป่ะดังนั้นก็ต้องรักษาไว้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหมดเลยเป็นภาษาคาราโอเกะภาษาลายมันเปลี่ยนภาษาไปเฉยเลยนะคำว่าแระอย่างนี้ใช้เราเหลือปรากฏเป็นแระไปอีกก็ผิดความหมายไปอีกก็ตามอย่างเงี้ยแหละมันก็จะค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแต่ควรจะรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นมาถึงให้ว่าให้กับคนดีคนมือดีตีนดีเนี่ยทำไมถึงให้วันนี้เขาหิวเขาไม่มีเพราะนั้นเมื่อเราให้เขากินแล้วเนี่ยเขาย่อมไปทำความดีได้เยอะใช่ไหมเพราะเขามือดีตีนดีอยู่จึงมีอานิสงส์มากกว่าคนพิการให้คนมือดีตินดีร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับคนมีศีลห้าหนึ่งครั้งให้กับศีลห้าร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลแปดหนึ่งครั้งศีลแปดร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลอุโบสถหรือศีลเนคขมะหนึ่งครั้ง
ศีล8ศีลโบสถ100ครั้งไม่เท่ากับศีล10 1ครั้งศีล10 100ครั้งไม่เท่ากับ227คือพระตู่ศีลเข้าใจคำว่าพระตู่ศีลคือผิดศีลเนี่ยพระไม่ครบหรอกนะ227โยมต้องทำใจให้นี่ให้ถูกไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วพระต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอไม่ใช่ไม่เอาละไม่นับถือพระก็มาจากลูกชาวบ้านนั่นแหละลูกหลานโยมนั่นแหละใช่ไหมแต่มาพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองให้มันพัฒนาให้มันสะอาดขึ้นตัวนั่นเองให้มันครบบริบูรณ์เมื่อพระรักษาศีลได้227เมื่อไหร่นั่นแหละเป็นพระหลานแล้วครบของความเป็นพระพระสงฆ์ก็คือโสดาบันสกิทาคาอนาคาแล้วก็พระหลานนั่นเป็นขั้นตอนของมันอยู่นั่นพอให้กับคน227 100ครั้งไม่เท่ากับพระที่กำลังเพ่งเพียรปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานแบบโยมทำนี่แหละ1ครั้งพระที่ปฏิบัติกรรมฐาน100ครั้งก็ไม่เท่ากับโสดาบัน1ครั้งเพราะนั้นโสดาบันไม่ใช่พระอย่างเดียวถูกไหมโสดาบันก็เป็นโยมเพราะสมัยพุทธกาลอนาถาบิณฑิกะนางวิสาขาก็เป็นโสดาบันเพราะนั้นก็คือคนธรรมดาได้โสดาบันนี่ก็คือมีอานิสงส์สูงกว่าภิกษุอย่างนี้อีกไอ้นี่เขาเรียกว่าภิกษุไม่ใช่พระอาตมายังไม่ได้เป็นพระนะนอกจากอาตมาจกจิตขึ้นเป็นโสดาบันสกิทาคานาคาพระหันต้องถึงจะได้เป็นพระตอนนั้นแต่ตรงนี้เขาใช้คำเรียกรวมก็เลยเรียกว่าพระสงฆ์แต่จริงๆพระเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะไปดูในทุกตำราเลยในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะไม่กล่าวถึงพระแต่เมื่อไหร่สำเร็จเป็นโสดาบันเมื่อไหร่ขึ้นไปท่านก็จะกล่าวว่านี่ลูกเราจะเป็นลูกแล้วใช่ไหมพระลูกเราท่านจะใช้คำนั้น เพราะนั้นพระที่เป็นแต่งห่มแบบนี้ก็เป็นผู้ที่กำลังจะถือศีล227ให้ได้เนี่ยจะรักษาว่ากันเนอะจะถือก็มันเดี๋ยวมันจะมาถือหนัก รักษางดเว้นได้227เมื่อไหร่ก็คือว่าเป็นผู้ที่กำลังเพ่งเพียรเป็นภิกษุก็ยังต้องไปขออยู่ไงไม่มีมะข้าวมะแกงไม่ได้หงหาเองก็เลยต้องไปขอโยมขอเสร็จแล้วก็มาฝึกฝนมาปฏิบัติเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เลยเอามาคืนโยมเนี่ย แลกเปลี่ยนก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันอีกใช่ไหมกลับไปสู่การแลกเปลี่ยนเสียสละเพราะนั้นก็ให้กับตรงไหนโสดาบันใช่ไหมโสดาบันร้อยครั้งไม่เท่ากับสกิทาคาหนึ่งครั้งสกิทาคาร้อยครั้งไม่เท่ากับอนาคามีหนึ่งครั้งอนาคามีร้อยครั้งไม่เท่ากับพระอรหันต์หนึ่งครั้งพระอรหันต์ร้อยครั้งไม่เท่ากับพระแปดจิตพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพระปฏิจจคุณเก้าร้อยครั้งไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งให้กับพระเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับสวายสังฆทานโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราถึงติดคำว่าสังฆทานกันตรงนี้ไงใช่ไหมสังฆทานแปลว่าไม่เจาะจงไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งคือจะให้เป็นภาพรวมจิตมันจะกว้างขึ้นมันจะเป็นทำให้เราใจกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นสมัยนั้นต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเราก็เลยจับประเด็นของสังฆทานแล้วโยมหลงไหลไปตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยให้กับสัตว์ทั้งหมดแล้วมีคนมาพูดอย่างนี้ได้ไงพระไม่ดีเลยไม่ทำบุญกับพระแล้วให้หมากินดีกว่าบาปไหมโยมโยมว่าบาปไหมเพราะมันล่วงเกินนั่นแหละบาปเจตนานั้นมีแล้วในจิต เพราะนั้นอย่าไปคิดแล้วก็อย่าไปพูดโบราณเขาป้องกันไว้ให้แล้วนะชั่วช่างชีดีช่างสงเขาก็ป้องกันไว้ให้นะเราจะได้ไม่ไปล่วงเกินก็ไม่เป็นหนี้สงไม่เป็นบาปกับเราในจิตเรานั่นแหละมันจะติดอยู่ในใจเราเองนี่แหละมันจำไม่ลืมยิ่งไปฆ่าใครเนี่ยโอ้โหมันจำไม่ลืมเพราะนั้นความเศร้าหมองใจมันเกิดจากจิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องแบบเนี้ยกรรมที่เราทำเองนะเราคิดเองเราพูดเองเราลงมือทำเองเนี่ยสามทางที่เราทำกรรมตรงนี้เพราะนั้นท่านบอกว่าทานที่ให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยจนเป็นสังฆทานแล้วก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งให้ทานเป็นกองทองเป็นทองนะกองทองภูเขาก็ไม่เท่ารักษาศีล5 1ครั้งศีล500ครั้งไม่เท่ากับรักษาศีล8 1ครั้งศีล800ครั้งไม่เท่ากับเนกขัมมะ1ครั้งอย่างโยนนี่เป็นเนกขัมมะพอออกมามีหมายกําหนดการแน่นอนเป็นศีลบวชเป็นบัพพชาบัพพจังเป็นบวชนะงั้นผู้หญิงบวชได้ก็โดยแบบนี้ไงถ้าสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุณีแต่ตอนนี้หมดไปแล้วภิกษุณีหมดตั้งแต่พระเจ้ายังไม่ปรินิพพานก็หมดแล้วแต่มาเกิดใหม่ในอีกยุคหนึ่งคือยุคพระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้นพระเจ้าอโศกสร้างเจดีย์ไป 84,000 เจดีย์ทั่วเรียกว่าทั่วชมพูทวีปเลยไม่ใช่เฉพาะอินเดียอย่างเดียวนะเป็นชมพูทวีปไปถึงอิหร่านอิรักอิหร่านนู่นนะไปทางคาบสมุทรทางนู้นเลย
ในสุดแล้วก็พอสร้างเสร็จเรียบร้อยก็มาถามพระมาถามพระหลานถามท่านว่าอย่างนี้โยมเป็นญาติของพระพุทธเจ้าหรือยังสมัยก่อนเขาต้องการความเป็นญาตินะความเป็นญาตินี่เป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นยิ่งถ้าเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอบายเนี่ยเป็นอันปิดไปเลยสวรรค์เป็นอันหวังได้อย่างขั้นต่ำเพราะนั้นเขาถึงต้องการความเป็นญาติกันไงตอนนี้ก็เลยถามพระพระก็บอกว่าอย่างเราจะทำไงล่ะขนาดทำบุญขนาดนี้แล้วนะทำสร้างเจดีย์ทั้ง 84,000 องค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้ายังไม่เป็นญาติกับท่านอีกเลยอย่างเราจะต้องทำไงก็ต้องบวชพระองค์ต้องบวชอ้าวแล้วเราจะบวชได้ยังไงเพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์ต้องปกครองแผ่นดินถ้าไม่บวชก็ต้องเอาลูกมาบวชนี่จึงเป็นประเพณีของคนไทยไงใช่ไหมเมื่อลูกครบบวชแล้วก็จะเอาลูกมาบวชแล้วก็บวชทั้งลูกชายและลูกสาวลูกสาวก็เลยบวชเป็นภิกษุณีไงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันขาดไปแล้วแล้วบวชได้ยังไงยังว่าบวชยังไงหลักของการบวชภิกษุณีต้องบวชภิกษุสองฝ่ายบวชภิกษุสงฆ์แล้วแล้วมาบวชภิกษุณีสงฆ์อีกหนึ่งฝ่ายสองอย่างแล้วก่อนจะบวชนี่ต้องทำกุลกรรม8ประการต้องรักษาตรงนี้ให้ได้เรียกว่าจะบวชมานานแค่ไหนก็แล้วแต่อยู่มา 4-50 ปีแต่พระสงฆ์เพิ่งบวชวันนี้ภิกษุณีต้องมากราบต้องถือว่าเป็นผู้น้อยกว่าเขาเรียกว่าทำลายทิฏฐิหมดเลยเนี่ยตัวนี้ต้องน่ากินนะทำไมพระพุทธเจ้าท่านไม่ค่อยให้ทำไมบัญญัติถึง311ข้อภิกษุณีต้องถือขนาดนั้นมากกว่าพระความผิดมันเยอะ พระก็ความผิดเยอะไงฉะนั้นโอกาสมีตรงนี้นั่นก็เลยเกิดมาในยุคของพระเจ้าโศกเพราะเหตุว่าท่านเป็นกษัตริย์สามารถ ก็เลยเกิดตรงนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็มีภิกษุณีเนี่ยเกิดเริ่มไปอยู่ที่ศรีลังกาแล้วตอนนี้ว่าถ้าทางไต้หวันก็มีแต่ว่าเป็นภิกษุณีเขาเรียกว่ามหายานถ้าเป็นในมุมของเถรวาทก็จะเป็นศรีลังกา แต่ศรีลังกาก็มีน้อยจนกระทั่งหมดไปยุคทันมาก็หมดนะพระก็หมดเหลือเนนองเดียวที่ศรีลังกาตอนนี้ก็เลยว่าพอเนนองเดียวแล้วทำไงจะแต่บวชพระก็อยากจะบวชพระขึ้นมาพอดีผู้ปกครองเป็นพุทธขึ้นมาเขาจะสู้กับสมินนาดูพวกสมินกับพวกพุทธจะสู้กันมาเรื่อยในศรีลังกาเสร็จแล้วก็เลยสัมพันธไมตรีประเทศไทยก็เดินทางมาเมืองไทยขอพระภิกษุประเทศไทยไปบวชส่งที่นู่นก็จึงเกิดเป็นสยามวงศ์ขึ้นที่ศรีลังกาเป็นนิกายหนึ่งคือเรียกว่านิกายสยามวงศ์ท่านเจ้าคุณอุบาลีมั้งชื่อท่านที่ไปเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ก็เริ่มเกิดมีพระขึ้นมาที่นั่นแล้วภิกษุณีก็ยังไม่มีหรอกแต่มันมาโผล่ตอนไหนก็ไม่รู้ก็อันนี้เป็นเรื่องเราแต่มาว่าจริงๆแล้วภิกษุณีเนี่ยเราไม่ต้องไปติดหรอกแต่มาว่าถ้าเราพยายามจะทำเนี่ยเพื่ออะไรถ้าบวชภิกษุณีแล้วมันสำเร็จก็น่าทำเนาะแต่ไม่เห็นเลยแต่ไม่จีสำเร็จเยอะนะนี่ขมะอย่างโยมเนี่ยไม่ต้องบวชชีด้วยก็สำเร็จเยอะแม่บุญเรือนนี่ก็ตอนแรกบวชชีเสร็จแล้วก็เป็นห่วงสามีเพราะว่ามีสามีก็อายุมากอะไรเหมือนกันไงก็เป็นห่วงว่าเขาจะอยู่ไงอยู่คนเดียวไงเขามีกันสองคนไม่มีลูกก็เลยว่าขอสึกจากแม่ชีก็แล้วกันกลับไปดูแลสามี แต่ก็ดูแลทำกับข้าวทำอะไรให้ทุกอย่างทำอาหารเนี่ยแต่ว่าก็ขอบอกว่าไม่นอนด้วยกันขอนอนแยกห้องก็จะถือศีล8แล้วก็ถือศีลแล้วก็ปฏิบัติพอมาถามให้มันหายห่วงโยมปริโภคมันหายไปในโยมมานั่งไปภาวนาเนี่ยถ้าจิตมันนึกถึงที่บ้านมั่งถึงที่ทำงานมันก็สงบไม่ได้ใช่ไหมมันก็ห่วงตรงนั้นห่วงตรงนี้ห่วงมันห่วงไม่ค่อยห่วงทีเดียวมันห่วงบ่อยๆใช่ไหมห่วงตัวเนี้ยมันเหมือนนิดเดียวแต่มันบ่อยมันก็เลยจิตก็เข้าถึงไม่ได้เข้าไปสู่สงบไม่ได้นั่นแม่บุญเรือนพอมาทำอะไรตรงนี้อ้อหมดห่วงแล้วก็มากำหนดปุ๊บนั่งก็เข้าความสงบได้จนเกิดฤทธิ์ขึ้นมาเลยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จไปเที่ยวก็เรียกว่าไปเที่ยวโลกพระจันทร์ก่อนนินน้ำตองอีกมั้ง ก่อนอพอลโลแม่บุญเรือนไปเที่ยวก่อนแล้วก็กลับมาบอกถูกหลังจากพอเข้าไปแล้วเขาถึงบอกว่าสภาวะของบนดวงจันทร์นี่มันไร้อากาศแม่บุญเรือนบอกไปมาแล้วอากาศไม่ค่อยมีบอกเบาตัวการไม่ค่อยมีก็ลองไปดูประวัตินะก็ประวัติท่านก็มีเยอะเหมือนกันก็น่าสนใจนี่คือผู้หญิงแล้วก็อีกเยอะน้องสาวหลวงตาก็ไม่ได้บวชเป็นชื่อฉีเนาะมาเป็นในขมานี่แหละแล้วก็มีอีกหลายคน
ในธรรมเนียบที่ปัจจุบันนะที่วันในยุคปัจจุบันเนี่ยธรรมะรวบรวมมาได้ประมาณเกือบ30อ่ะจะเป็นผู้หญิงเนี่ยที่สำเร็จคือพอเผาแล้วเนี่ยเรารู้ได้ไงเผาแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นพระธาตุเนี่ยที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นแล้วก็ถูกยอมรับหรือว่ารับรองโดยพระพระหลานของบ้านเรานี่แหละในประเทศไทยเนี่ยมีพระหลานมากที่สุด มากที่สุดในโลกเลยมันเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าการปฏิบัตินี้มีผลแน่นอนเราเข้าใจให้ถูกก็แล้วกันแล้วพยายามทำอย่าปล่อยเมื่อเดินหน้าแล้วถอยไม่ได้สติจะถอยทำไมจริงไหมถ้าไม่ฝึกเดี๋ยวก็ขี้ลืมขี้หลงขี้โกรธ ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราฝึกแล้วเป็นไงก็ไม่ขี้ลืมนะเป็นคนที่ความจำดีสติก็ดีสติพอดีขึ้นมาแล้วเป็นไงสติดีเราก็รู้อยู่เนาะก็คนสติดีแล้วเป็นไงถ้าคนสติไม่ดีแล้วยิ่งเสียสติด้วยก็เสร็จเลยใช่ไหมเพราะนั้นสตินี่ฝึกไปจนตายเนี่ยโยมไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะทำไปเถอะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำดีก็ทำไม่ดีก็ทำคิดว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินเดือนก็แล้วกัน มันจะได้น่าสนใจหน่อยเดี๋ยวก็ไปนั้นส่วนสมาธิ สมาธิอาจจะเป็นอีกเหตุหนึ่งสมาธิไม่ต้องไปคิดถึงเท่าไหร่หรอกมันเกิดเองโยมโยมฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวโยมจะเห็นเองมันจะหยุดคิดไปเองเพราะจิตเราเริ่มพอมารู้ตัวบ่อยเข้าเนี่ยลองบริกรรมเนี่ยต้องลองดูสัก7วันที่อาตมาบอกเนี่ยนะสวดดีติปิโสไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าเกสาโลมานากาตันตาตะโจเนี่ยไปเรื่อยๆเลยแล้วโยมจะเห็นปัญญามันพัฒนาเลยมันจะมีความคิดความรู้อะไรขึ้นมาได้สติมาปัญญาเกิดจริงๆมันจะรู้สึกเราเอ๊ะมันคิดตั้งนานคิดไม่ออกเอ๊ะอยู่ๆมันคิดง่ายจังนั่นจะขึ้นมาแบบนี้นะคือไม่แน่นอนไม่ใช่เจาะจงจะต่างกับทางโลกว่าจะต้องเรียนอย่างนี้ข้อมูลอย่างนี้รู้อย่างนี้เราทำอย่างนี้ถึงจะได้ผลแต่ทางเนี้ยทำยังไงที่จะลืมบอกให้หมดลืมไปหมดอดีตนี่ทิ้งไปเลยทิ้งไปเรื่อยๆอย่าเอามาพยายามทำไงจะลืมอาตมาบวชใหม่ๆอาตมาพยายามลืมอดีตหมดเลยลืมไปเรื่อยลืมจนกระทั่งเมื่อวานทำอะไรนึกไม่ออก พอหมดอดีตแล้วเป็นไงรู้ป่ะหมดอนาคตหมดด้วยเลยนึกถึงอนาคตจะทำอะไรไม่มีมันไม่หวังมันไม่หวังมันไม่อะไรล่ะไม่ฝันที่จะไปอนาคตจะไปทำอะไรเป็นยังไงมันก็เป็นของมันเองนะคือเนี่ยตัวนี้ตัวหลักเลยเพราะชีวิตเราเนี่ยอยู่กับอดีตไปค้นหาอดีตที่มันผิดพลาดหรือที่มันดีเอาเข้ามาเพื่อจะสร้างอนาคตใหม่อยู่เรื่อยไปความฝันในอนาคตเราฝันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าได้ความจริงเท่าไหร่ฝันเยอะเนาะแต่ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว พอมาทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ความแปลกหรือแตกต่างเจนชัดเจนมากกันมาทำลืมไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระมาถามเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นเฉยๆบอกไม่มีอนาคต ก็เอาเรากลัวอีกบอกมันไม่มีจริงมันไม่ได้คิดอะไรเลยพอเราบวชมาเราก็ไม่ได้บวชให้ใครเขาศรัทธาใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นบวชเพื่อให้คุณพ่อเสร็จแล้วพ่อเขาเสียป่าเขาเสียเราก็อยู่ตรงนี้แหละเอาบุญให้เขาก่อนออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็เมาไม่รู้จะบุญที่ไหนให้ก็เลยเอาตรงเนี้ยแล้วมันเห็นภาพว่าถ้าเราทำอยู่เนี่ยมันได้ตลอดเวลาเลยโยมทุกขณะจิตเลยนะทุกเวลาที่เราทำเนี่ยไม่มีเสียไปเลยได้ไปเรื่อยเลยโยมทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนึกเมื่อไหร่อยู่ที่ตัวได้เมื่อนั้นกิจจะสะสมไปเรื่อยเลยจนกระทั่งมันก็กลายเป็นตัวนี้ขึ้นมาไงเหมือนกับว่าเรามีวันเดียวนะพรุ่งนี้จะต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นมีแค่วันนี้วันเดียวเมื่อมีวันนี้วันเดียวมันจะทำอะไรดีอ่ะจะโกรธก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมไปนรกจะโลภก็ไปเป็นเปรตไม่เอาหรอกขี้กลัวมากคนคนว่ากลัวคนรู้เขาว่ากลัวคนนี้เขาด่าก็เป็นส่วนอสุรกายเขาเป็นหลงโน่นหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติเข้าของอยากเป็นโน่นเป็นนี่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ไม่น่าเอาแล้วจะทำอะไรดีที่สุดก็เห็นเลยว่าสตินี่ไงก็เลยทำเรื่อยมาก็เอาจิตไว้กับตัวเองแล้วอย่างเรื่องเวลา เวลามันเกิดสมาธิสมามีอยู่นิดเดียวตอนนั้นไม่รู้มันเกิดยังไงมันฟุกอะสมาธิมันเข้ามาฟุกลุกก็ฝึกสติไปเนี่ยโยฝึกไปฝึกมาอยู่มันก็เกิดวุบเข้าสมาธินิ่งว่างไว้เฉยเงี้ยไม่ได้คิดอะไรปล่อยแต่รู้ตัวตั้งแต่เข้าสักเดียวเดียวมันเกิดขึ้นมาโยมเห็นตอนหนังเลิกไหมพอหนังจบมันจะมีตัวหนังสือขึ้นใช่ไหม
สร้างโดยใครใครเป็นผู้กำกับอะไรมันก็ลอยขึ้นเนี้ยใช่ปะเนี่ยมันลอยขึ้นมาแบบนั้นเลยโยมแต่เป็นชื่อคนอาตมาก็เอ๊ะอะไรเกิดขึ้นมันเกิดอะไรแล้วก็มันก็ขึ้นเรื่อยเลยนะมันก็ขึ้นมาเรื่อย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 แล้วก็เอ๊ะมันเกิดอะไรก็นึกภาพเอ๊ะชื่อคนนึกสมัยตอนที่เราทำงานอยู่พัทยาฝรั่งเขาสอนว่างานบริการเนี่ยถ้าเจอคนครั้งแรกให้จำชื่อให้ได้นี่คือสุดยอดการบริการถ้าจำชื่อก็ได้เพราะไปเจออีกทีเราซักชื่อเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกดีใช่ไหมแต่นี่จะพาไปฟันที่ไหนก็ได้นี่เจ้าเล่มันเป็นเรื่องของการเขาเรียกผลประโยชน์จะทำให้เกิดผลประโยชน์ได้หลายๆอย่างขึ้นมาตามมาแต่นี่เราก็มานึกอ้าวไอ้นั่นมันผลประโยชน์ไอ้ตอนนี้เราเป็นพระแล้วเราจะไปเอาไปทำไมแล้วมาก็ทดลองไงก็ทดลองก็กำหนดรู้เลยกำหนดปุ๊บมันก็ไม่อยู่กำหนดปุ๊บมันก็เฉยๆกำหนดไปกำหนดไปกำหนดไปกำหนดมามันทันเข้าครั้งหนึ่งโป๊ะมันดับหายปุ๊บอ้าวเอ๊ะจักสนุกแล้วเอาใหม่สิปุ๊บอ้าวดับกำหนดปุ๊บอ้าวมันหายไปปุ๊บมันหายไปเอ๊ะก็เพลินเลยแต่นี้ก็ทำเรื่อยเลยเห็นไหมการกำหนดรู้ตัวเราเนี่ยทำไปเถอะโยมค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนี่แหละมันไม่ทันหรอกมันเป็นไปแล้วคิดไปแล้วพูดไปแล้วบางทีก็มารู้ทันทีหลังแต่ว่าการที่จะมาให้ท่องเกสาโลมาหรือว่าท่องอิติปิโสเนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับตัวนี้ไว้จะทำให้การที่จะเป็นไปของเราเนี่ยไม่ได้ไม่คือจะกำหนดทันทันตัวสังขารความปรุงแต่งนี่แหละจิตเนี่ยมาตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยมันปรุงแล้วชอบไม่ชอบนะหูได้ยินเสียงมันก็คิดไปแล้วชอบหรือไม่ชอบมันก็คิดไปทางนั้นแหละตอนนี้ถ้าเรากำหนดรู้ซะก่อนรู้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยให้เร็วเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วปล่อยทิ้งไปเลยนักเข้านักเข้ามันจะทันแล้วถ้ามันทันสักครั้งเดียวนะโยมจะเห็นอานิสงส์จะเห็นมันเลยว่าโอ้ปัญญามันเกิดอย่างนี้เองเพียงแต่เราทันอารมณ์เท่านั้นเองอารมณ์ดับได้เลยกำลังโกรธปุ๊บเนี่ยพอกำหนดปุ๊บทันมาทันทีเนี่ยมันดับเลยให้เห็นเลยแล้วเราไม่ต้องไปคิดวิธีการเลยทำยังไงที่จะหยุดคิดให้ได้นะที่คิดมันจะไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดนะพอมันหยุดคิดมันเกิดคิดขึ้นมาเองตัวเนี้ยธรรมะเกิดมันจะเกิดลักษณะนั้นนั้นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเป็นตัวรู้รู้นู่นรู้นี่รู้รู้ตัวรู้มากก็จริงรู้จนกระทั่งปัญญามันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนกระทั่งเราเห็นชัดเจนในเรื่องของความเป็นไปไปอ่านพระไตรปิฎกก็โอ้มันชัดเจนเลยมันตรงกันเราอ่านแล้วเข้าใจขึ้นแต่ในที่สุดแล้วเราต้องละความรู้ทั้งหมดออกไปอีกรู้แล้วก็ต้องละไอ้ตัวนี้ออกเมื่อละความรู้ไปทุบเนี่ยมันจะเกิดอีกตัวขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นญาณญาณรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดการไม่ได้อะไรมันจะเกิดชั่วขณะปัจจุบันอย่างนี้เลยเพราะนั้นจิตจะเกิดปัจจุบันขณะขึ้นถ้าละอดีตได้แล้วเนี่ยอนาคตไม่ไปมันอยู่ปัจจุบันแล้วนะเนี่ยเป็นทางเส้นทางที่จะเดินเดินไปต้องไปลักษณะเนี่ยไปอย่างเงี้ยฉะนั้นทำไงให้จิตอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดก็อยู่กับตัวเองนี่แหละท่านจึงให้เอาจิตมารู้กายก่อนไงวิธีการที่ฝึกเพราะนั้นการเอาจิตมารู้กายก็มันรวมอยู่ในมรรคองค์8อยู่แล้วเห็นไหมถึงได้บอกว่าที่อาตมาจะพูดเสมอเลยพูดมากด้วยอยากให้ได้ข้อนี้ไปแล้วเอาไปทำแค่นี้แหละหลวงพ่อท่านสอนมาแล้วพ่อสนองท่านสอนว่าบุญคือฝึกสติเห็นไหมศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสามคำเนี่ยจำให้แม่นศีลเป็นสติก็คือศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจานี่คือตัวศีลเพราะนั้นศีลทำไงเขาใช้คำว่าศีลและสังวรใช่ไหมสำรวมระวังเพราะนั้นการรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเท่านั้นจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอะไรก็สำรวมระวังกายกับวาจามันอยู่ที่ตัวนี้เลยแล้วเราจะใช้อะไรสำรวมระวังก็ใช้จิตใช่ไหมพอมีกายกับจิตอยู่เรามีกายวาจาไอ้ตัวจิตงั้นเอาจิตต้องมีสติด้วยนะถ้าจิตไม่มีสติก็ไปเที่ยวไหนไปคิดโน่นไปคิดนี่ก็ไม่ได้สำรวมระวังดังนั้นการรักษาศีลคือเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงบุญคือฝึกสติแบบนี้เพราะนั้นโยมรักษาศีลนี่แหละเป็นการฝึกสติตลอดเวลาเลยถ้าสำรวมระวังอยู่นะแต่ถ้าเราปล่อยเผลอก็ขาดได้ง่ายๆเหมือนกันศีลก็ขาดแต่ถ้าขาดแล้วเราก็รู้ว่าเราเผลอไปก็สารภาพนะอย่าไปหมกเม็ดเอาไว้อย่าไปสร้างภาพถูกต้องเพราะนั้นสารภาพกับตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปบอกใครหรอกแต่พระนี่ต้องไปบอกกับพระก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้อนี้ต่อไปจะต้องระวังไว้ดีต่อไปนี่ศีลก็มาแล้วนะแสดงว่าสติเราเข้าไปรู้ทัน
นะมันเราก็สามารถที่จะกลับเข้ามาในศีลได้เหมือนเดิมงั้นการรักษาศีลจึงเป็นตัวแม่เป็นตัวกลางนะเป็นพื้นฐานในการที่จะเอาจิตที่มีสติสำรวมระวังถ้าโยมฝึกแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆต่อไปโยมจะคิดก่อนพูดคิดก่อนทำมันจะเกิดขึ้นเองนะเราก็จะเริ่มมีปัญญาขึ้นมาได้แล้วแล้วก็จะมีความยั้งคิดมีความจิตใจที่เย็นสงบขึ้นก็จะไม่เราร้อนกระวนกระวายด้วยความโกรธความโลภความหลงที่เป็นอยู่เพราะนั้นถ้าถึงขั้นนี้เนี่ยปัญญาที่เกิดเนี่ยมันจะไปละความหลงตัวเองได้การจะละความหลงได้ก็คือตัวพิจารณากรรมฐาน5นี่เองกรรมฐาน5เนี่ยถ้าเราทำไงถ้าทำสงบเนี่ยเราทำฝึกสติไปเรื่อยๆแต่ถึงเวลานั่งเราก็นั่งก็นั่งฝึกสตินั่งนึกรู้อาการ32ก็ได้นั่งนึกรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้เวลาดูลมก็สังเกตดูอย่าไปตามไปตามมาแล้วเดี๋ยวมันก็เลยออกหรือว่าอย่าไปจดจ้องที่เดียวจดจ้องที่เดียวเนี่ยเพ่งปุ๊บมันไปแล้วไปบังคับไม่ได้จิตเนี่ยเขาใช้วิธีว่าถ้ากายนิ่งให้จิตเดินจากศีรษะไปเท้าอุทังปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมนึกลงไปก็นึกรู้ตั้งแต่นี้ลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนึกขึ้นลงขึ้นลงรอบกายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่ารู้ลูกแล้วถ้าเกิดอย่างที่นำมาแนะนำคือท่องไปเรื่อยๆท่องอะไรสักบทหนึ่งที่เราพอประมาณไม่ยาวไม่สั้นท่องไปท่องไปเนี่ยมันจะรู้อีบทย่อยใช่ไหมเราจะขยับมันก็จะรู้แล้วแต่จิตท่องอยู่มันจะเข้ามาก็รู้มันจะหันไปทางไหนก็รู้แต่จิตก็ท่องอยู่จิตที่กำกับนี่แหละทำให้เราไปสัมผัสรู้เข้ามาไอ้ตัวรู้ตัวจริงคือสติตัวเนี้ยมันรู้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นอิริยาบถย่อยหรือสัมปชัญญะ จะทำให้สติอยู่กับสัมปชัญญะได้ง่ายขึ้นถ้าใครทำตัวนี้เนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยจิตมันเริ่มละเอียดแล้วนะรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็สองวิธีแต่ถ้าจิตเคลื่อนไหวไอ้ถ้ากายเคลื่อนไหวคือวิธีเดินเราเดินนี่กายจะเคลื่อนไหวให้ใจมันนิ่งเฉยเอาจิตไปนิ่งรู้การเคลื่อนไหวของกายเฉยกายจะเคลื่อนไปไงก็ให้จิตนิ่งดูอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อแต่ไม่ลอยเมื่อแต่ไปรู้อยู่รู้มันเรื่อยงั้นการดูลมก็เช่นเดียวกันลมก็เข้าออกมันก็เคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวของลมเข้าไปงี้เอาลงไปงี้ขึ้นมาเราก็สังเกตอยู่ใจสังเกตข้างๆนั่งดูหรือจะดูยังไงก็ได้ใจสังเกตดูเงี้ยนั่งมันก็จะเมื่ออยู่แต่มันรู้ลมเนี่ยรู้เข้าไปแล้วสัมผัสรู้ที่ว่าลมกระทบร่างกายแล้วเข้าไปเข้าออกแล้วก็รู้เรื่อยไปลืมตาก็ได้ลืมตาก็ไม่ผิดกติกานะแต่ลืมตามันมักจะพออยู่เงี้ยเมื่อดูอยู่เงี้ยก็นึกรู้เนี่ยอยู่อะไรแวบไปแล้วจะเร็วเห็นไหมเขาถึงให้หลับตาไงก็หลับตาการสังเกตมันก็แปลกอีกเหมือนถ้าหลับตาแล้วมันมักจะไปอีกแบบเนี่ยเราจะสังเกตไม่ค่อยเจอแต่ถ้าลืมตาเหมือนเมื่อเงี้ยจะสังเกตเห็นได้ลองทำสลับกันดูก็ได้ต้องทดลองดูนะทำฝึกสติเนี่ยทำเหมือนกับลองทำแต่ตั้งใจเท่านั้นแหละอย่าไปจริงจังเกินไปจริงจังแล้วบีบคั้นมันไม่ให้ทำหรอกเราสังเกตจิตเราก็ได้จิตเราเนี่ยบังคับไม่ได้เลยไม่มีใครบังคับได้งั้นมีวิธีการคือทำไงที่จะทำสติให้รู้เมื่อเป็นรู้งี้หนักๆเข้ามันหยุดคิดปุ๊บมันก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจิตที่หยุดคิดถ้ายังคิดอยู่มันก็มีหลายอารมณ์ที่ยังคิดแต่ถ้ามันหยุดคิดปุ๊บนี่ได้อารมณ์เดียวแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนั้นก็ควบคุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือสมาธิมันก็จะเกิดเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่พอถึงควบคุมสติได้เนี่ยตรงนี้เป็นมรรครวมแล้วมรรคสมังคีทั้ง8องค์มารวมกันนี่คือสมาธิที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าจิตหยุดคิดได้แล้วเนี่ยเราก็กำหนดรู้เลยนึกรู้กายรู้ทั่วพร้อมรู้กายเป็นยังไงแล้วมาดูที่ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตได้เฉยว่าดูที่จิตจะปางไงจะคิดอะไรสังเกตแค่ธรรมดาเหมือนก็แล้วก็จะเหมือนเงี้ยแล้วก็รู้ตัวรู้อยู่ที่จิตเราเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไปมันก็เริ่มคิดมาแล้วไอ้นู่นคิดนี่นู่นคิดนี่ใหม่อันนี้เราก็เริ่มพอออกจากตรงความสงบเนี่ยมันหยุดคือความสงบกายสงบวาจานี่กำหนดรู้ด้วยปัญญาเสร็จแล้วพอออกแล้วเนี่ยเอาจิตดวงนี้แหละเขาบอกจิตควรกับการงานจิตมอกจากสมาธิเนี่ยเราทิ้งไปเยอะเลยส่วนมากพอเราทำตั้งนานไม่สงบหรอกแต่พอใกล้ๆเวลาเขาจะเลิกมันดันสงบพอมันสงบปุ๊บอ้าวออกจากสมาธิอ้าวออก
เอาแผ่เมตตาเอาไปพอไปปุ๊บหันไปแล้วจิตมันไปเรื่อยแล้วก็จ่ายหมดแล้วแต่ถ้าเราสามารถนะสามารถถ้าเขาให้ออกแล้วเราก็ออกแล้วเราตอนนั้นเราก็เฉยๆอยู่งั้นก็ได้แล้วก็ดูที่มันเป็นไงเมื่อจิตออกมาเริ่มคิดเอาจิตดวงนี้แหละยกขึ้นพิจารณากายเลยจิตมันจะเป็นกลางตอนที่ออกจากสมาธิใหม่ๆจิตที่ควรกับการงานก็เรียกว่าเป็นกลางอยู่เนี่ยจะมี3ระดับ1ตื่นจากหลับแล้วหลับมันสบายเนี่ยพอตื่นใหม่ๆเนี่ยมันยังโล่งๆเนาะยังไม่คิดอะไรมากหรอกนี่ขั้นหยาบขั้นกลางก็จิตออกจากสมาธิขั้นละเอียดก็จิตออกจากฌานฌานมันจะสงบลึกออกจากฌานปุ๊บเอายกจิตขึ้นพิจารณาพิจารณาในฌานนี่แหละเข้าฌานออกฌานแต่ถ้าว่าออกจากสมาธิปุ๊บกำหนดรู้ตอนเป็นสมาธิคือมันหยุดคิดถูกไหมไม่คิดอะไรแต่เมื่อออกจากสมาธิก็คือเริ่มคิดนะไอตอนเริ่มคิดนี่แหละเริ่มใหม่ๆมันยังไม่คิดอะไรเยอะหรอกมันยังรู้สึกเบาๆมันรู้สึกสบายๆก็นึกรู้ตัวเรารู้ตรงนู้นตรงนี้หน่อยๆตอนนี้แย่งเลยยกจิตตรงนี้ขึ้นพิจารณาเลยผมก็เล็บผนังนี่แหละพิจารณาตามความจริงให้เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สวยได้งามอย่างที่เราคิดมันเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกที่เป็นอยู่ตลอดเวลาเราเกิดมาก็ต้องมาทำความสะอาดตลอดตั้งแต่เกิดยันตายใช่ไหมกายนี้เพราะฉะนั้นกายนี้มันเป็นธาตุสี่มันทุกข์ตลอดเราไม่รู้สึกว่ามันจะสุขได้หรอกแต่จิตดวงนี้เนี่ยที่จะทำจิตมันจะไปเสวยความรู้สึกเพราะนั้นเมื่อออกแล้วเราก็พิจารณาไปเลยผมเกศาผมมีลักษณะอย่างไรกระดูกผมของคนเราก็อยู่บนทิศะรอบๆทิศะใช่ไหมมีลักษณะเป็นเส้นๆด้วยฝอยสีสันก็แตกต่างกันตามภูมิอากาศภูมิประเทศของคนไทยเราก็จะเป็นสีดำแต่ที่อื่นก็มีบ้างเราก็นึกถึงผมเราบนทิศะแบบนั้นจริงผมนี่ก็งอกยาวมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปเห็นไหมทานข้าวทานอะไรไปก็มาบำรุงผมอีกถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่สระผมเป็นไงมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระโหลกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นนี่คือธรรมชาติเราก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเขาสัตว์มันไม่เคยล้างแล้วก็มีหน้าขนทั้งตัวทั่วกายเลยแต่ขนที่หน้าขนคิ้วขนตาขนจมูกลามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปจนถึงปลายเท้าก็ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีให้นึกรู้แบบนี้ค่อยๆนึกรู้ไปเรื่อยๆสบายๆที่หน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขนก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะมีเหงื่อไหลออกมาใช่ไหมตามรูขุมขนแล้วก็มีน้ำมันจากภายในก็ไหลออกมาหมักหมมกันทำให้เคยกินเหม็นไปที่ตัวกระบอกเป็นที่น่ารังเกียจเนี่ยพิจารณาตรงนี้ไปตามความจริงเล็บก็เหมือนกันถ้าปล่อยเป็นเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็จะดูลักษณะของเล็บที่ปลายนิ้วแต่ละนิ้วไม่เหมือนกันแต่เล็บนี่เป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่ข้างนอกอยู่นอกเนื้อถ้าไม่มีเล็บเนี่ยเจ็บเนื้อน่าดูกันนะที่ตอนที่เล็บถอดจะรู้นะจะจีบจะจับอะไรเนี่ยเจ็บมากเลยไอ้เล็บเป็นตัวช่วยเหมือนกันนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะมีสิ่งโสโครกเข้าไปอุดตันถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเงี้ยฟันก็เหมือนกันในปากเราถ้าไม่แปรงฟันก็เป็นทำให้น่ารังเกียจหนังก็เช่นกันหนังก็ที่หุ้มห่อร่างกายก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อตั้งแต่ที่ศีรษะหุ้มไปเรื่อยไปจนถึงปลายเท้าหนังนี่ก็ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่อาบน้ำมันก็เกิดการหมักหมมเห็นไหมก็ทำให้เราเข้าใจตรงนี้ได้จิตที่พิจารณาไปอย่างเนี้ยพิจารณาไปพิจารณาไปเนี้ยตัวเนี้ยเป็นวิปัสสนาญาณเริ่มจะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติว่ากายเราเนี้ยมันไม่ได้สวยอย่างที่ว่าใช่ไหมเราหลงมันจริงหลงว่ามันผมต้องสวยหนังต้องสวยเครื่องสมางเยอะมากเพื่อหนังอย่างเดียวใช่ไหมเราลองดูให้ดีในความเป็นจริงในที่สุดแล้วอ๋อความจริงมันก็มีแค่นี้ทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครจิตเมื่อปล่อยตรงนี้ได้เมื่อพิจารณาเห็นความจริงเนี่ยมันจะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นตัวทุกข์นั่นแหละนี่การถอนอุปทานก็ถอนอย่างนี้ถอนความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นพิจารณาไปเห็นแล้วมันก็เริ่มปล่อยวางเริ่มวางไปเองตัวเนี้ยทำทุกวันก็หยอดกระปุกทุกวันถ้าก็หยอดกระปุกไปเรื่อยทำสงบก็ทำชาร์จแบตออกจากชาร์จแบตเต็มแล้วก็ทำงานก็นึกตรงนี้ไปพิจารณาไปก็หยอดกระปุกไปทุกวันจนกระทั่งอยู่ๆมันเต็มขึ้นมาไม่รู้ตัวพอมันเต็มเมื่อไหร่มันจะเกิดสภาวะให้โยมเห็นหนึ่งเห็นคำว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะเนี่ยขันธ์5เนี่ยมันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์คือมันจะทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมเราก็สังเกตเด็กผมอยู่กับที่ไหม
ก็งอกยาวมาทุกวันแล้วก็หล่นล่วงไปขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันก็งอกทุกวันเลยงั้นถ้าผมเนี่ยอย่างพานี่เห็นชัดปะปงผมทุกวันพรุ่งนี้ก็โผล่มาแล้วมันก็ขึ้นให้เราเห็นแล้วใช่มั้ยเล็บฟันหนังเป็นเหมือนกันหมดเลยหนังเหมือนกันก็มันก็ลอกทุกวันเนาะใช่มั้ยเขาเรียกว่าเซลล์ที่มันตายก็เป็นขี้ไกลก็ออกทุกวันมันก็เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปเรื่อยพอเราพิจารณาความจริงตัวนี้ได้เนี่ยในที่สุดพอมันเต็มอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณพอเต็มกำลังปุ๊บโยมจะเห็นสภาวะมันจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ที่ทนไม่ได้ความที่เราจะบังคับมันก็ไม่ได้บังคับให้มันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่อยู่ให้เลยเพราะนี่คือความเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับอะไรพอถึงขั้นนี้ได้เนี่ยโยมมองเห็นตรงนี้ชัดเจนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนี่เขาเรียกว่าถึงแล้วเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลแล้วโสดาบันขณะที่โยมปฏิบัติอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคปฏิบัติจนถึงสมาธิหรือว่าเกิดเป็นปฐมฌานเวลาโยมพิจารณากายไปเนี่ยบางทีพิจารณาไปพิจารณาไปบางทีมันเกิดปลื้มขึ้นมาเลยปลื้มบอกปลื้มใจขนลุกสู้ซ่าจูชันมันก็มีบางทีก็ขนเย็นไปทั้งกายเลยว่าลบว่าบางทีก็เหมือนกายมันจะพองออกมาพองออกมาบางทีก็เหมือนกายรู้สึกมันหนักอึ้งเลยก็เป็นสภาวะของปิติเราให้กำหนดรู้ปิติกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยการกำหนดเพื่อรู้นะไม่ใช่กำหนดเพื่อให้หายไปอย่างถ้าเราปวดเนี่ยเรากำหนดอยากให้มันหายแต่ถ้าสุขกำหนดเราอยากให้อยู่ถูกไหมเพราะนั้นการกำหนดเพื่อรู้จะอยู่หรือไม่อยู่มันเดี๋ยวเราจะเห็นความเป็นจริงว่ามันก็เกิดแล้วมันก็ต้องดับหมดเลยไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์มันก็ต้องดับไปตามธรรมชาติเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดรู้เนี่ยมันทำให้จิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยมันจะเข้าไปรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นเท่านั้นเองตอนรู้แรกๆมันก็ไม่ค่อยชัดหรอกเพราะสภาวะจิตยังไม่ละเอียดพอรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเริ่มละเอียดไปมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยความรู้ตัวเนี้ยจะเข้ามาเริ่มมาเข้าใจเราจะเห็นความละเอียดอ่อนของจิตเลยว่ามันธรรมะนี่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกกัมปีลภาพจริงๆมันเป็นลักษณะของความที่ละเอียดที่ว่าบางทีมันถึงตรงนั้นแล้วมันก็พูดไม่ได้นะถึงเป็นตัวที่เราปรมัตถ์พอพูดเราจะรู้เลยอ้าวพอพูดไปปุ๊บก็เป็นสมมติพอพูดเรียกอะไรก็สมมติพูดอะไรก็สมมติอ้าวนั่นสมมติก็ใช้กันสื่อสารเฉยๆแต่ตัวจริงที่เราเห็นก็คือสภาวะเป็นตรงนี้มันก็เป็นสภาวะธาตุงั้นทั้งโลกทั้งจักรวาล นี้ก็เป็นธาตุทั้งหมดเป็นธาตุ4นี่แหละแต่มนุษย์มี6ธาตุ นี่มีอากาศธาตุอีกกันอากาศธาตุก็คือสมมติในขวดนี่ถ้าเป็นขวดเปล่าก็เป็นอากาศอยู่ข้างในที่เราเห็นนี่ก็เป็นอากาศธาตุแต่เมื่ออากาศเคลื่อนไหวถึงจะเป็นลมใช่ไหมในข้องหูช่องหูช่องจมูกเราก็เป็นมีอากาศธาตุแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็เป็นลมภายในอีกอันนึงก็เป็นวิญญาณธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุวิญญาณนี่จะเป็นตัวที่ยังคงอยู่ไม่สลายไปเพราะนั้นเราจะเกิดจะตายเนี่ยเรามี6วิญญาณพอมาอยู่ส่วนเป็นมนุษย์เนี่ยวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนที่ตาก็เป็นจักษุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นที่หูก็รู้แจ้งในการได้ยินโสตวิญญาณที่จมูกก็คานาวิญญาณก็รู้แจ้งในกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็เป็นจิวหาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องรสชาติส่วนที่กายก็เป็นกายวิญญาณรู้แจ้งในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตเป็นจิตตวิญญาณทั้งหมดนี้เมื่อเราตายปุ๊บมันจะมารวมเป็นวิญญาณเดียวอยู่ที่จิตตวิญญาณจิตนี้ไปพร้อมกับสัญญาสัญญาคือตัวบันทึกกรรมของเรานี่แหละบันทึกหมดเลยโยมเห็นมันก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสก็จำสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็จำคิดแล้วก็จำคิดดีก็จำคิดไม่ดีก็จำมันจำหมดเลยมันจำทั้งดีและไม่ดีนี่คือตัวบันทึกกรรมเพราะนั้นกรรมดีและไม่ดีเราทำเองเราคิดมันก็จำเราพูดมันก็จำเราลงมือทำมันก็จำแล้วออกไม่ได้ซะด้วยออกยากมากเราดีลิทมันออกยากมีวิธีเดียววิธีการละตัวสุดท้ายก็คืออย่างโยมนั่งอยู่เนี่ยปวดก็กำหนดรู้นะกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แต่แล้วทำไงทุกข์ทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนนิยบทพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปนี่เห็นในรอดตัวที่หนึ่งแล้วเห็นการดับของทุกข์นะเสร็จแล้วเราก็นั่งต่อไปใหม่นั่งไปเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วก็พอมันมาเราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็เราดูลมเราก็ดูลมของเราสอบไปทนได้ไหมเอ้เมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็หายเนาะลมไม่เปลี่ยนมันจะหายไหมแหมมันก็เริ่มมีกำลังที่จะสู้ได้เขาเรียกว่าสู้ด้วยปัญญา
สู้จนแค่ว่าสุดทนอย่าให้เหลือทนก็แล้วกันเดี๋ยวมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาแค่ทนไม่ได้แปลว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราจะได้รู้จักคำว่าทุกข์จริงๆพอรู้ปุ๊บหนักๆเข้าเราก็มาตั้งมันมันป่วยอีกแล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็มาลมก็ดูลมไปลมไปมันเป็นอีกแล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็มาลมอยู่อย่างเงี้ยนักเข้านักเข้าจิตมันจะเริ่มเบนมาแล้วมันมาพึ่งที่ลมแล้วตั้งมันอยู่ที่ลมถ้าเราไม่เห็นลมเข้าชัดเจนได้เข้าออกอยู่เรื่อยไอ้ตรงนี้ปวดอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลละดังนั้นนักเข้านักเข้าพอมันได้เวลาของมันมันข้ามอารมณ์ไปโยมมันหายไปเลยที่ปวดปวดอยู่มันหายไปเลยแล้วมันก็เกิดอาการเย็นว่าขึ้นมาเบากายเบาใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่าก็เมื่อทุกข์ดับไปนี่ดับขั้นที่สองเป็นนิโรธขั้นที่สองดับไปเองตามธรรมชาติที่ท่านอัญญากนัญญาอุทานในใจยังไม่ได้พูดออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คือดับทางกายที่ดับเองนะเราก็จะสังเกตว่าเมื่อทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อตอนเราเปลี่ยนนิยบทเหมือนกันน่ะมันทุกข์พอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแต่เราพอมันข้ามอารมณ์ไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกันรู้สึกว่าเอ๊ะทุกข์จากการที่มันดับไปเองความสุขมากกว่าสุดท้ายแล้วโยมก็ทำไปเลยก็ทำปฏิบัติต่อไปแต่กำลังนั่งๆกำลังดูลมเพลินๆกำลังจะเข้าสงบแล้วหยุดจิตจะหยุดคิดอยู่แล้วอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเลยคิดขึ้นมาเมื่อไหร่รู้เป็น10 20ปีผ่านมาแล้วมันก็เกิดมาคิดแล้วเราเห็นชัดเจนมากเลยคิด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 เราก็เอ๊จะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรตอนนี้ไม่รู้เกิดรำคาญขึ้นมาอย่ารำคาญทำจิตนิดนึงถอยหลังมาทำจิตถอยหลังมานิดแล้วก็ดูมันคิดอะไรก็ดูคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปอย่างที่ธรรมาบอกโยมเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาเป็นตัวชื่อคนพอกำหนดรู้กำหนดรู้นั่นแหละเขาไม่ทันหรอกแรกๆแต่กำหนดรู้พอทันละครั้งที่นี่มันเริ่มทันแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยกำหนดไปมันก็หายไปหายไปหายไปจนกระทั่งมันหมดโยมอยู่ๆมันก็สว่างวาบขึ้นมาเองนั่นก็เรียกว่าดับที่จิตเป็นการละภพชาติภพชาติที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนี่แหละมันจะออกมาคิดให้เราดูเมื่อเราตั้งสติสติมีกำลังแล้วสติตั้งดูถามว่าไอ้ผู้ดูตอนนี้นิ่งไหมนี่ถึงจะนิ่งไอ้คนที่ดูไอ้ดูจิตคิดเนี่ยไอ้เนี่ยนิ่งแต่จิตเนี่ยจะคิดให้เห็นคิดขึ้นคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้กระดับคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้กระดับไปแต่ตัวนี้นิ่งดูอยู่เพราะฉะนั้นดูไปดูมาเนี่ยเข้ามันดับไปดับไปต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นการเกิดดับของจิตอยู่ๆมันก็สว่างขึ้นมาเลยตามกำลังของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่มันนี่คือการดับของทุกขั้นสุดท้ายจนท่านอัญญากนัญญะก็อุทานออกมาเป็นคำพูดเลยว่ายังกินจิตสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งกายก็ดีทั้งใจก็ดีเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดเป็นสภาวะของการเกิดดับเกิดดับเท่านั้นเองทั้งกายและใจเราก็ไม่มีบังคับอะไรไม่ได้เป็นอนัตตาจริงๆมีแต่การเกิดดับเกิดดับอยู่ต่อเนื่องกันไปที่เราเป็นสืบต่อเป็นสันตติสืบต่อเหมือนกับเราเป็นเด็กตั้งแต่เกิดมาไอ้เด็กคนนั้นกับไอ้แก่คนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าอย่าว่าคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันแต่ไม่หน้าไม่เหมือนกันน่ากินนะแต่ถ้าไม่ใช่คนเดียวกันล่ะเอาก็มาจากไอ้คนนั้นแหละแล้วมาเป็นไอ้คนเนี้ยนี่คือการสืบต่อเขาเรียกว่าสันติสืบต่อสืบต่อมาเรื่อยแล้วก็ดูอย่างที่ตะกี้นี่บอกแล้วว่าเซลเราเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ตายแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ตายทุกวันทุกวันทุกวันเกิดตายอยู่ทุกวันพอเซลเปลี่ยนแปลงปุ๊บมึงก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงของหน้าของผิวของอะไรของเราไปเลยจริงๆเราไม่เห็นไงท่านนานเจอกันทีเราจะรู้อ้าวอ้วนขึ้นเนี่ย ใช่ไหมไอ้ผอมไปเนี่ยเราก็จะมาทักกันละแต่ถ้าเห็นทุกวันทุกวันก็จะสังเกตไม่ค่อยเห็นนี่คือธรรมชาติที่เราเห็นมันยากไงเลยต้องมาฝึกสติให้เกิดกำลังพอมีสติมีกำลังตรงนี้โยมจะสามารถเข้าไปเองเนี่ยหลักการง่ายๆที่ทำเนี่ยมีแค่นี้ทำสงบออกจากสงบพิจารณา5อย่างนี้แหละที่เราหลงมันแล้วมันละความหลงได้แล้วเราให้ทานจนละความโลภไปแล้วจนให้อภัยทานได้นะความโลภนี่เบาบางเยอะมากแล้วเรามารักษาศีล แล้วก็ละความโกรธไปได้แล้วเพราะจิตที่มีเจตนาไม่เบียดเบียนเนี่ยมันจะไม่ค่อยโกรธใครหรอกเพราะมันเจตนาไม่เบียดเบียนเขาเองไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนมันก็ไม่ใช่อารมณ์ที่จะโกรธมันเป็นตัวละอารมณ์โกรธแล้วยิ่งที่อาตมาบอกว่าใช้นี่เข้าไปใช้นี่เข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยละมันจะละอารมณ์ตัวนี้ได้
แค่นี้ไปจนขอบคุณก็ได้อารมณ์โกรธหายไปเลยจนกระทั่งไปเกิดเมตตาเห็นเขายืนด่าอยู่นี่เราโอ้สงสารจังเลยเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้โกรธมันหายไปได้ยังไงมันหายไปเองนะโยมแล้วไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันไปโดยวิธีการที่เพราะไปรู้นี่ไงรู้แล้วเนี่ยก็มันจะละเองจิตเนี่ยพอรู้แล้วนะมันจะจัดการกับมันเองแต่ที่เราทำอะไรไม่ได้ที่เราเป็นปัญหาเนี่ยที่ทุกข์เนี่ยเพราะไม่รู้นี่เองอวิชชาคือตัวไม่รู้นี่ไงสติเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นสติเป็นวิชาวิชาที่รู้ไปเรื่อยรู้จักรู้จำจนกระทั่งรู้จริงจนกระทั่งที่สุดรู้แจ้งขึ้นมาได้มันก็จะสว่างแจ้งขึ้นมาให้เราเห็นแล้วตั้งแต่ดับไปตั้งแต่บัดนั้นอาตมาจำชื่อคนไม่ได้ขนาดเคยรู้จักกันอ้าวนี่มันชื่ออะไรนึกไม่ออกโยมมันดับงั้นจริงมันหายไปเลยนึกไม่ออกจนในที่สุดแล้วมันก็เป็นโอกาสดีของเรานะพอนึกชื่อไม่ออกพอเราจะคุยอะไรกับใครพอนึกไปถามถึงอ้างถึงคนนี้คนนั้นนึกชื่อไม่ออกเราก็ขัดใจเดี๋ยวเขาจะว่ายังไงพอนึกไม่ออกก็หยุดนั่นนะก็เลยบอกงั้นไม่ต้องคุยกับใครดีกว่าเพราะมันนึกไม่ออกไงพอไม่คุยกับดีไปใหญ่เลยตอนนี้จิตก็อยู่กับเราเยอะขึ้นไงเขาไม่ไปพูดกับใครเนี่ยก็อยู่ก็อยู่แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าสภาวะการรู้การเห็นจะเกิดขึ้นมาโยมญาณต่างๆจะเกิดขึ้นมาที่เราดับความรู้นี่แหละมันจะไม่มีตัวเราขึ้นมาแล้วความเป็นทิฏฐิมานะมันจะหายไปเองไม่งั้นมันยังมีเราอยู่มันเคลือบกันอยู่แบบจะเรียกว่าหน้ามือกับหลังมือเลยก็ได้อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละโยมนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกไงอ่ะฟังธรรมะรู้สึกรำคาญไหมล่ะก็ทุกข์ถ้ารู้สึกสบายก็สุขเห็นไหมที่เดียวกันสถานะเดียวกันอากาศเดียวกันแต่เพราะทำจิตที่เข้าไปสัมผัสนี้ตอนนั้นนี่คือตัวกระทบเห็นไหมก็เรียกว่าตัวกระทบกระทบทางตาพอใจไม่พอใจกระทบทางหูพอใจไม่พอใจกระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือการกระทบเมื่อกระทบแล้วเราเฉยได้ไหมถ้ากระทบแล้วไม่ว่าเราเฉยนี่คือมัชฌิมามันจะเข้ามาสู่สภาวะเขาเรียกว่าโหมดของอุเบกขาเมื่อเบขาเกิดเนี่ยตอนนี้โยมจะการละวางการปล่อยวางตัวเมตตามันจะเกิดขึ้นมาความโกรธมันหายไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมาตามลำดับของมันเองเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าบอกไงว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้อะไรมีคนถามท่านพระองค์ก็บอกว่าไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้แล้วทำไมพระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์ก็มันไม่ได้จริงๆนะแต่มีบางอย่างมันหายไปความงุนงิดคิดมากมันหายไปความลังเลสงสัยมันหายไปความท้อแท้เบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยมันก็หายไปในสุดความโลภความโกรธความหลงมันก็หายไปแล้วอะไรเกิดถ้าโลภโกรธหลงหายแล้วเหลืออะไรความโลภเป็นไฟความโกรธเป็นไฟความหลงเป็นไฟความร้อนมันหายไปก็มีแต่ความเย็นในที่สุดเมื่อดับกิเลส3กองนี้ได้ความเย็นเกิดขึ้นก็เรียกเย็นสนิทไม่ร้อนอีกแล้วนี่ก็คือพระนิพพานต่อก็จะปฏิบัติแล้วเนาะเริ่มต้นจากฝึกสติจนเกิดสมาธิมันก็ใจเย็นแล้วเริ่มใจเย็นแล้วนะเป็นคนใจเย็นได้แล้วเมื่อก่อนใจร้อนหงุดหงิดจิตจะเริ่มมีกำลังเข้มแข็งขึ้นเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงข้างนอกจะอ่อนข้างในจะแข็งข้างนอกอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ข้างในเนี่ยจะเข้มแข็งอะไรกระทบจะไม่มีอะไรจะเฉยได้โดยปกติแล้วความเป็นตัวตนคือมันเฉยไม่ได้เพราะนั้นถ้าปฏิบัติเราได้ใครได้ท่านว่าก็มานึกกลับถ้าปฏิบัติแล้วเราได้ได้อันนั้นได้อันนี้แล้วใครได้อะก็กูได้ใช่ไหมมันก็ตัวกูก็ใหญ่เลยเพราะนั้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิมันลดไม่ได้แต่ถ้ามันหมดไปล่ะความเป็นตัวเราก็หมดเหมือนกันใช่ไหมมันก็หมดนะแล้วก็เห็นแต่สภาวะที่มันเป็นอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อหมดไปปุ๊บสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วนี่สังโยชน์ละได้แล้วนะข้อที่หนึ่งแล้วศีลพระสัพพามาศอ่ะศีลก็เข้าไปอยู่ในใจแล้วใช่ไหมจากเริ่มต้นจากที่โยมมาสมาทานรับจากพระเรียกสมาทานวิรัติงดเว้นต้องให้พระเป็นพยานไม่งั้นมันไม่ยอมทำมันดื้อใช่ไหมในที่สุดแล้วพอไปทำไปอยู่ที่บ้านอยากจะมีศีลทำไงเกิดความอยากจะมีละอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาอยากจะไม่เบียดเบียนใครต้องไปรับกับพระนี่เราไปติดพิธีกรรมไงเราเลยไม่เข้าใจแต่ตอนนี้โยมมาตรงนี้โยมเลยเข้าใจไปอยู่บ้านก็สามารถทำได้อาตมากำลังไปพิมพ์แล้วเหมือนกันแผ่นพับที่ตื่นขึ้นมาก็กราบพระ5ครั้งแล้วก็ตั้งนโม3จบแล้วก็ไตรสรณคม
แล้วก็พระเจ้าสมาทานถิ่น5แล้วก็หยิบเงินมา1บาทก็อธิษฐานนิพพานปัจจโยโหตุเป็นระเบียงเพื่อไปพระนิพพานไม่ได้ไปขออะไรสละออกไปตรงนี้แล้วก็นั่งอยู่ก็นึกตั้งแต่หัวไปเท้าศีรษะไปเท้าเท้ามาขึ้นลงด้านหลังด้านข้างด้านหน้าแล้วก็มาดูลมหายใจเข้า3เข้าออก3ครั้ง3รอบพอแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบนะอันนี้มีอธิบายไว้ในนั้นด้วยการทำอย่างนี้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเราจะได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาก็ได้มงคลใช่ไหมเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลสูตรอันที่สองนโมนอบน้อมนี่ก็ได้บุญบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนอบน้อมแล้วก็ได้พรด้วยพรนั้นประเสริฐย่อมประเสริฐแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมโถใหญ่เป็นนิดนี่ก็ได้พรพรเป็นสิ่งที่เราทำเองนะพระนี่มาดีใจด้วยเฉยอนุโมทนาโยมมาทำคนตรงนี้ดีใจด้วยนะอนุโมทนาพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำแบบเนี้ยจะได้พรประเสริฐสี่ประการคือมีอายุมั่นขวัญยืนดีไหมอายุยืนวันนะผ่องใสอายุวันนะสุขะมีความสุขตลอดไปปฏิภาณสุขะแล้วก็มีพละมีกำลังกายกำลังเข้มแข็งก็น่าอยู่เนาะถ้าอายุยืนแล้วมันเข้มแข็งอะเนาะไม่ต้องป่วยอายุหน้าสุขะพละนี่คือพรประเสริฐถ้าใครได้ตรงนี้คือประเสริฐความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐอย่างนี้เพราะนั้นพระเจ้าบอกไว้พระมาดีใจด้วยแล้วก็บอกโยมว่าพระเจ้าบอกอย่างนี้นั่นพระไม่ได้ให้พรเป็นสิ่งที่โยมทำเนี่ยลุกขึ้นก็กราบเจอพระก็กราบเจอคนก็ไหว้นี่วัฒนธรรมไทยสุดยอดเลยเป็นวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยเป็นมานานแล้วแล้วฝรั่งเขาก็ยกย่องไอ้ตรงนี้มันจนเกิดความยิ้มขึ้นมาในใจยิ้มแบบจริงใจเรียกว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยมันยิ้มอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยยิ้มกันแล้วเนาะหัวร้อนก็ว่างั้นเปล่างั้นเปลี่ยนใหม่นะชีวิตเป็นของเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่พรุ่งนี้มีสิทธิ์ตายแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้เลยตื่นมาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันอยู่ใช่ไหมยืนหน้ากระจกก็ยิ้มให้กับตัวเอง1นาทีนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสมองถ้าโยมตื่นมาแล้วยิ้มอย่างนี้ทุกวัน1นาทีนะให้ได้1นาทีนะเอา1นาทีเป๊ะเลยมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของตรงนี้อยู่ที่ประมาณ35 40วิจนถึงถ้าถึงจนถึง1นาทีมันจะเริ่มปรับสภาพของมันเท่ากับเราเหมือนก็หลอกตัวเองหลอกสมองแต่หลอกไปหลอกมาสมองมันพัฒนาแล้วรับรองว่าไม่ต้องเป็นไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เลยแล้วจิตสงบได้ง่ายๆด้วยวิธีแค่นี้ลองดูนะไม่เสียหายเลยหรอกตื่นมาก็กำลังหน้าแปรงฟันอยู่หน้ากระจกก็ยิ้มให้สดชื่นเลยยิ้มให้ตัวเองแล้วโยมจะเริ่มต้นวันได้ดีแล้วนี่ที่ทำมึงบอกแล้วว่าแต่งกราบพระอย่างเงี้ยเราก็ได้มงคลแต่ตื่นแล้วได้บุญได้พรแล้วก็เข้าถึงไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่คือการเข้าถึงพุทธศาสนาเป็นการเข้าถึงเป็นพุทธมามกะที่ถูกต้องตลอดไปแล้วก็สมาทานทิฏฐาก็ได้ศีลพอมีศีลเสร็จปุ๊บก็หยิบตังมาให้ทานแต่รักษาศีลแล้วเห็นไหมบนพื้นฐานที่มีศีล5ให้ทานที่มีศีล5อานิสงส์ก็มากขึ้นกว่าอีกแล้วก็ให้ไว้แล้วให้ทานเสร็จแล้วก็นั่งนึกรู้อย่างนี้ไปก็รู้ลมหายใจก็ภาวนาเราก็จะได้มงคลได้มงคลได้บุญได้พรได้ทานได้ศีลได้ภาวนาครบเลยใช้เวลาประมาณ15นาทีไม่เกินเห็นไหมตื่นขึ้นมาเราก็ได้ตัวนี้สะสมมาไว้อย่างน้อยก็ได้อริยสัพย์ที่จะเก็บสะสมไปเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะโยมนะมาเจอกันแล้วเนี่ยอย่าไปโกรธกันเลยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดนั้นเนี่ยรับรองว่าตายแล้วโยมไม่มีสิทธิ์จะเจอกันหรอกเชื่อไหมไม่เจอกันหรอกนะขี้โกรธก็ลงนรกไปไอ้โลกก็เป็นเปรตไปแล้วเปรตเนี่ยอายุยืนมากในสมัยพุทธกาลเนี่ยญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นเปรตอยู่ตั้ง3พุทธันดรพระพุทธเจ้า3พระองค์จนพระองค์ที่4มาอุบัติขึ้นจึงจะรับไอ้ตรงบุญนี้ได้เปรตคือหิวแล้วกินไม่ได้โยมคิดดูที่เป็นไงเวลาเราหิวเป็นไงอาการแต่ถ้าได้กินสักหน่อยยังรู้สึกแต่แม้มันยังไม่อิ่มเลยนะใช่ไหมขนาดได้กินแล้วนะยังไม่อิ่มเลยนะกินนิดเดียวเองยังมีอารมณ์อยู่แล้วเปรตมันหิวแล้วไม่ได้กินนะ
น่าคิดนะมันน่ากลัวมากเปรตมีเยอะชนิดมากเลยเป็นหลายหมื่นชนิดเลยเป็นแสนรูปร่างก็ต่างกันไปตามกรรมที่ทำนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอยู่เจอกันแล้วเนี่ยก็ส่งคอกันมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเพราะว่าไม่เบียดเบียนกันนะมนุษย์ผู้ประเสริฐคือผู้ที่มีศีลห้าครบไงแต่เจตนาไม่เบียดเบียนแล้วเพราะนั้นเราจะไม่มีการเบียดเบียนแล้วก็มีน้ำใจที่เราช่วยเหลือส่งคลอกกันก็คือเป็นการให้ทานทานกับศีลอยู่แล้วใช่ไหมภาวนาก็คือโยมก็ใช้จิตที่มีสติตั้งลงระวังกายกับวาจานี่ก็ภาวนาแล้วเพราะนั้นไม่เห็นจำเป็นต้องนั่งแข่งกันให้มันนั่งนานทำไมไม่ใช่ถูกไหมมันจะนั่งนานมันนั่งไปเองมันอดทนได้เพราะใหม่ๆใน10นาทีจะตายแล้วนั่ง ใช่ป่ะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าใจมันทนไม่ได้เนี่ยมันเร็วกว่านั้นนะพลิกไปก็พลิกมาก็พลิกไปก็พลิกมาอยู่กันแหละเดี๋ยวก็ลำคาญเดี๋ยวก็หนวดเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็ห้องน้ำหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าใจมันทุกข์ทนไม่ได้แต่ถ้ากายมันทุกข์แล้วก็ยังกำหนดดูกำหนดรู้ใจไว้ค่อยๆเปลี่ยนช้าๆพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปได้ปัญญาแล้วจนกระทั่งเราไม่เปลี่ยนทุกข์มันข้ามอารมณ์แบบทุกข์ดับไปเองก็ได้ปัญญาขึ้นมาอีกจะพัฒนาปัญญาขึ้นอีกจะเห็นได้ว่าทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเพราะอิริยาบถปิดบังทุกข์เราเลยไม่เห็นมันจะทำให้เราได้ปัญญาพัฒนาขึ้นมาเพราะนั้นทำไปเนี่ยหลายๆอย่างมันหายไปเนี่ยบางทีมันรู้สึกธรรมดารู้สึกเป็นปกติธรรมดาเห็นไหมเนี่ยมนุษย์คือปกติธรรมดาอยู่อย่างนี้งั้นมาดูข้อที่หนึ่งสักยติเราละไปแล้วเมื่อกี้นี้พอมันหายหมดไปแล้วอันที่สองเขาเรียกว่าเสียพระจักปามาสเมื่อโยมรับจากพระแล้วตอนนี้อยู่บ้านอยากจะมีศีลทำไงก็สมาทานเองเลยพระพุทธธรรมประสงค์ก็อย่างที่ได้มาบอกเมื่อกี้เนี่ยแหละข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ตั้งนโม3จบแล้วก็ไตรสรคมแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5เป็นภาษาไทยแล้วนี่แหละเพราะเรารู้เจตนาเราแล้วคือตั้งเจตนาเท่านั้นเองตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมปตะวิรัติงดเว้นด้วยตัวเองด้วยเจตนาของเราสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งสูงมากกว่าที่มารับจากพระด้วยเราจากพระเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราไม่เคยรู้มาแต่พระรู้ก็เลยมาตามพระมาขอศีลขอนะพอจากภาวะศีล5มีอะไรบ้างพอเรียนรู้ศีลแล้วก็ไม่ต้องรับแล้วแต่ที่รับทุกวันนี้เพราะมันติดพิธีกรรมไงธรรมดาแล้วเขารับครั้งเดียวนะที่ประเทศอินเดียเนี่ยรับครั้งเดียวแล้วตลอดชีวิตเลยแล้วผิดพลาดทำไงก็อย่างที่บอกแล้วไงถ้าผิดรู้ตัวปุ๊บก็สารภาพแล้วก็ต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปดังนั้นการรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อ2ข้อนี้เรามีเจตนาที่จะทำเองได้บ่อยเข้าจิตมันก็เกิดอาการเข้าไปอยู่ในจิตเราเลยเราจะรู้จักศีลแล้วก็ศีลนี่ก็เข้าไปอยู่ในจิตเราเพราะนั้นต่อไปจะทำอะไรไม่เอาเรากลัวผิดศีลกลัวบาปนี่คือเทวธรรมเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วตรงนี้จะเกิดเขาเรียกว่าเป็นสมุเฉทวิรัติคือไม่ต้องวิรัติไม่ต้องเจตนางดเว้นแต่เข้าไปอยู่ในจิตเป็นคุณสมบัติเลยเป็นมนุษย์สมบัติขึ้นมาเลยเมื่อศีลเกิดขึ้นแบบนี้เข้าไปอยู่ในจิตแบบไม่ต้องวิรัติเขาเรียกว่าอะไรศีลวัตตปามาสไม่ลูกคำศีลแล้วศีลเข้าไปอยู่ในกายในใจจริงๆเข้าไปถึงใจแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็ละได้แล้วเห็นไหมสังโยชน์ข้อที่2ข้อที่3ล่ะวิจิกิจฉาก็ไม่สงสัยแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงเพราะอะไรเพราะเราขึ้นไปสู่โสดาบันแล้วไงเป็นอริยสงฆ์แล้วก็ไม่สงสัย3ข้อนี้เป็นโสดาบันยากไหมไม่ยากเนาะเดี๋ยวว่ายากไหมก็ทำแค่นี้ไม่ได้ทำอะไรมากอย่าไปคิดมากเด้ใช่ไหมคิดมากก็ยากไม่คิดมากก็ทำแบบนี้ทำมันไปดิแล้วไม่ต้องไปหวังว่ามันจะต้องไปถึงตรงนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะต้องได้อย่าลืมนะว่าไม่ได้อะไรถ้าได้แล้วผิดจำไว้ในใจไว้เรื่อยถ้าได้แล้วเป็นกูอีกแล้วจะไม่ได้กูหายให้มันหมดไปหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดไปดีไหมปฏิบัติต้องได้อย่างนั้นนะต้องหมดไปความงุนงิดความรำคาญใจความโกรธหายไปดับความโกรธได้ก็ปิดนรกได้ในที่สุดโลภโกรธหลงหายไปนี่ก็ปิดอบายภูมิ4แล้วไม่ต้องไปอย่างน้อยก็มีมนุษย์สวรรค์พรหมเป็นที่ไปเอวังสงสัยไหมสงสัยถามเดี๋ยวหลวงพ่อมา
ไม่สงสัยเหรอแสดงว่าวิจิกิจฉาดับแล้วสาธุไม่ลังเลแล้วเนาะมั่นใจงั้นก็จบนะจบไปแค่นี้แล้วกันสุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมสงฆ์จงมาอภิบาลคอยพรให้โยมจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตึงมรรคสี่ผลตรีในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอบตัวนอกสัพพครอบตัวในเนจลัยวิวันจะเยตปาตาหนังตปาลาปังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุโชคดีเจริญ